สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องของตัวเซรามิกกันต่อนะคะก่อนอื่นให้ทวนครั้งที่แล้วนิดนึงก่อนนะครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันก็คือเราเรียนกันในเรื่องของการขึ้นรูปนะคะของเซรามิกกลุ่มที่ไม่ใช่แก้วไม่ใช่ซีเมนต์นะคะครูบอกว่าขั้นตอนการผลิตของกลุ่มนี้ก็คือเริ่มต้นเราจะเอาวัตถุดิบอะค่ะจะเป็นเซรามิกสมัยใหม่ก็จะเป็นพวกสารเคมีถ้าเป็นเซรามิกแบบดั้งเดิมก็จะเป็นพวกแร่ที่เราขุดขึ้นมาจากพื้นโลกนะดินทรายหินฟันมาพวกนั้นแล้วก็เอามันมาบดผสมนะคะจนกระทั่งให้มันเป็นผงอะค่ะแล้วผงเนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมการกระจายของขนาดอนุภาคนะคือให้มันมีหลายๆขนาดคละกันเมื่อเราขึ้นรูปแล้วอะค่ะเราจะได้วัสดุที่มันมีรูพุนต่ำมีความหนาแน่นสูงแล้วสุดท้ายเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงนะคะเสร็จแล้วครูก็บอกว่าเขาก็เอามาขึ้นรูปพอขึ้นรูปเนี่ยก็จะมีวิธีการขึ้นรูปอยู่3อย่างก็คือจะเป็นเรื่องของการอัดผงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียวแล้วเสร็จแล้วก็คือเป็นเรื่องของการหล่อนะคะอันนี้พอเราขึ้นรูปได้รูปร่างผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการแล้วถัดมาสิ่งที่เขาทำอะค่ะก็คือว่าเขาก็จะเอาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งในที่นี้ก็คือเอาไปอบเพื่อกำจัดน้ำกับตัวเชื่อมออกเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาไปเผานะคะเผาเนี่ยอย่างที่ครูบอกก็คือว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า sintering แล้วก็ vitrification นะครับที่แล้วครูก็จบลงที่กราฟตัวนี้ค่ะที่ว่าแกนแนวตั้งเนี่ยเราจะเป็นอุณหภูมิของเตานะคะแล้วเสร็จแล้วแกนแนวนอนของคุณเนี่ยจะเป็นเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มที่อุณหภูมิที่เท่ากับอุณหภูมิห้องเลยนะเพราะว่าพอเราใส่ของเข้าไปในเตาอะค่ะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนเตาเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยก็คือสูงที่สุดของมันก็คือจะเป็นอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิของการเกิด sintering นั่นเองนะอันนี้เป็นอุณหภูมิของ sintering นะคะที่สูงอุณหภูมิสูงสุดตัวนี้เสร็จแล้วอีกอุณหภูมิหนึ่งครูบอกว่าเวลาเผาไปเรื่อยๆอะค่ะถ้ามันมีตัววัตถุดิบที่เกิดเป็นเนื้อแก้วได้ไอ้เจ้าตัววัตถุดิบตัวนั้นน่ะมันจะเริ่มมันเกิดการหลอมอะค่ะเกิดเป็น glass phase เกิดขึ้นนะคะซึ่งอุณหภูมิการเกิดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่า sintering แต่ว่าจะต่ำประมาณไหนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาใช้ที่เขาใส่เข้าไปตามสูตรของเขาด้วยนะคะอันนี้ตัวอุณหภูมิตัวเนี้ยถึงที่เกิดเป็นเนื้อแก้วมันก็คือตัว vitrification งั้นพอมันเกิดเป็นน้ำเหมือนเป็น glassy phase หรือน้ำแก้วมันก็จะเป็นของเหลวเนี่ยช่วงตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นของเหลวของเหลวของเหลวไปเรื่อยทีนี้พอเกิด sintering แล้ว sintering เนี่ยก็คือการเกิด solid state diffusion ก็คือการแพร่ในสถานะที่ตัววัตถุดิบยังเป็นของแข็งอยู่ตัวบริเวณที่วัตถุดิบมันมาติดกันนะคะที่อยู่ติดกันเลยเนี่ยกับอนุภาคผง2ผงอ่ะมันก็จะเกิดการแพร่เกิดขึ้นเกิดการเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วพออุณหภูมิเราลดต่ำลงไปจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของ vitrification อีกทีหนึ่งไอ้เจ้า glassy phase ที่เดิมเนี่ยที่มันเป็นเหมือนเป็นของเหลวเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มแข็งตัวกลายเป็นตัวเป็นผิวเป็นแก้วนะคะเป็นเนื้อแก้วขึ้นมานะคะเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็จะให้อุณหภูมิมันลดลงจนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้องเขาก็เอาของออกจากเตานะคะอันนี้คราวที่แล้วคุณจบลงที่ว่าคุณยังไม่ได้ขึ้นเรื่องเตาให้ฟังนะคะเตาเผาเซรามิกเนี่ยนะคะแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็นได้เป็น2ประเภทนะคะเตาแรกก็คือเตาตัวเนี้ยนะคะเตาตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นเตาครูเรียกมันว่าเป็นเตาเผาอยู่กับที่นะเป็นเตาอยู่กับที่นะคะจริงๆก็คือเดี๋ยวนะแล้วเสร็จแล้วภาษาอังกฤษนะคะมันเรียกว่า stationary clean ครูก็เลยเรียกมันว่าเป็นเตาอยู่กับที่นะคำว่า clean นี่คือเป็นคำว่าเตาเผานะคะเตาเผาตัวนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะมีรถเตาอยู่อะค่ะอันนี้คือรถเตาเขาจะเข็นรถเตาเนี่ยเข้าเตานะคะบนรถเตาเนี่ยจะมีตัว green body อยู่อันนี้คือตัว green body ที่เราผ่านการอบแล้วอะค่ะนะคะมันจะมีลักษณะที่มันจะมีความแข็งแรงต่ำนะคะแล้วก็คือกำจัดน้ำออกไปแล้วกำจัดตัวเชื่อมไปแล้วคือมันแห้งเลยแล้วเขาก็จะเอาขึ้นรถเตาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็จะเข็นรถเตาเนี่ยเข้าไปในเตานะคะเสร็จแล้วในตัวเตาของไอ้เตาอยู่กับที่ของครูตัวนี้มันมีจะมีฝาเตาอยู่นะมีฝาเตาอยู่อันนี้ฝาเตาเนี่ยเขาจะมีตัวแบบตัวยกอะค่ะยกขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วพอเขาเอารถเตาใส่เตาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอันนี้คือฝาเตานะแล้วเสร็จแล้วฝาเตาเนี่ยมันก็จะยกกลับลงมาแล้วมันก็จะปิดเตานะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะให้อุณหภูมิเนี่ยค่ะจนกระทั่งถึงอุณหภูมิซินเทลลิ่งพอสูงถึงอุณหภูมิซินเทลลิ่งแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างถ้าเป็นพวกอย่าง
พวกกระเบื้องปูพื้นปูผนังอาจจะเผาประมาณ1,100อะค่ะ1,100องศาแต่ถ้าเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ก็ประมาณสัก1,200องศาคือมันแล้วแต่สูตรของเขาอะนะคะเสร็จแล้วพอเผาไปแล้วเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยถึงซินเทลิ่งจนกระทั่งอุณหภูมิลงมาถึงอุณหภูมิห้องแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดฝาเตาขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะเขียนรถเตาออกมาเอาผลิตภัณฑ์ลงจากรถเตาแล้วก็เอาไปเข้าบรรจุไปตรวจสอบคุณภาพแล้วก็เข้าบรรจุนะคะส่วนเตารูปร่างนะเตารูปร่างตัวนี้เราเรียกมันว่าเตาอุโมงค์นะเราเรียกว่าทันเนลคลินเตาอุโมงค์เนี่ยค่ะลักษณะเตาเนี่ยจะเป็นเตาที่มีความยาวนะคะแล้วอันนี้แต่ละคันเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวรถเตานะคะรถเตาเนี่ยเขาจะมีเป็นหลายๆคันเลยค่ะเนี่ยที่วางแต่ละอันนี้คือรถเตาทั้งนั้นเลยส่วนตัวข้างบนตัวขาวๆตัวนี้อันนี้คือตัวกรีนบอดี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเข็นรถเตาเนี่ยค่ะเข้าไปในเตานะคะอันนี้ตัวรถเตาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างที่ครูบอกเลยมันยาวเหมือนเตาอุโมงค์เลยเป็นเหมือนอุโมงค์รถไฟเลยอะค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรางอยู่นะคะเป็นรางที่จะพารถเตาเข้าอะค่ะแล้วรถเตาเนี่ยมันก็จะอยู่บนรางพวกนี้นะคะหลายๆคันเลยอะค่ะไปเรื่อยๆแล้วบนรถเตาเนี่ยก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรีนบอดี้อยู่จากนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะเข็นรถเตาเนี่ยค่ะเข้าไปในเตาเขาเข็นรถเตาเข้าไปในเตาแล้วเนี่ยค่ะรถเตามันก็จะเคลื่อนที่ผ่านเตาไปเรื่อยๆก็คือเขาเข็นตลอดเวลาเลยนะคะรถเนี่ยต่อกันเหมือนโบกี้รถไฟอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วขณะที่เข้ามาในเตาเนี่ยค่ะตรงหัวเตาเนี่ยที่เขาเข็นเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นก็คืออุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะแล้วพอเข้ามาในเตาเนี่ยค่ะอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดท้ายถึงตรงกลางเตาของเราตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีหัวเผาอยู่นะคะซึ่งตรงกลางเตาตรงเนี้ยอุณหภูมิของมันก็คืออุณหภูมิซินเทลิ่งนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยพอลดเตาผ่านตรงบริเวณกลางเตาไปแล้วเข้าไปสู่ช่วงตรงท้ายเตานะอันนี้คือตรงท้ายเตานะคะอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงเนี่ยค่ะจนสุดท้ายที่ท้ายเตาเนี่ยอุณหภูมิก็จะเท่ากับตัวอุณหภูมิห้องแล้วสุดท้ายลดเตาก็จะออกมาจากอุโมงค์เนี่ยนะคะแล้วเขาจากตัวเตานะเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาของออกนะซึ่งสำหรับจะเอาไปตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ไปแพ็คต่อไปนะคะงั้นในกรณีของตัวเตาที่เป็นเตาอุโมงค์เนี่ยนะคะเขาจะเข็นรถเตาเนี่ยเข้าตลอดเวลาเลยนะเข็นแบบต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงั้นเตาตรงเนี้ยจะทำงาน7วันต่ออาทิตย์เลยนี่ทำทั้งวันเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยแล้วก็7วันต่ออาทิตย์เลยแล้วทำทุกอาทิตย์ค่ะทั้งปีเลยเนี่ยเขาจะหยุดเตาประมาณ20วันเขาเพื่อที่จะซ่อมบำรุงเตาคือเราต้องมีการซ่อมบำรุงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขณะเผาแล้วเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาต้องหยุดเตาแล้วกลายเป็นของที่เขาเข็นเข้าไปมันก็จะเสียหายด้วยงั้นคือเขาจะมีเลยค่ะประมาณ20วันเพื่อที่จะแล้วแต่บริษัทนะคะที่เขาจะกล่าวว่าเขาจะหยุดช่วงไหนแล้วเสร็จแล้วพอเขาหยุดปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเตาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเลยอันนี้เตาตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกมันเข็นเข้าตลอดเวลาเลยเพราะเตาตรงนี้บางทีเขาเรียกว่าเป็นเตาเผาในลักษณะที่เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องนะคะเป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องนะเนื่องเนาะนะหรือว่าเขาเรียกเป็น continuous kiln นะคะนะคือเป็นการเป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องเพราะว่ามันเข็นรถได้ท่อเข้าไปได้ตลอดเวลาข้อดีของเตาอุโมงค์เนี่ยก็คือว่ามันทำได้ผลิตได้ในปริมาณสูงนะคะเพราะว่าเผาได้อย่างต่อเนื่องเลยงั้นคุณก็เห็นว่าเตาอยู่กับที่เนี่ยมันไม่ดีเลยเข้าไปได้ทีละคันหรือ2คันตามแต่ขนาดเตาเองแล้วเราก็ต้องปิดฝาและรอเผาจนเสร็จเอาขึ้นแล้วก็เอารถออกเนี่ยมันเสียเวลาแต่เตาอยู่กับที่เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะคะเนื่องจากว่าพอเราปิดฝาเตาได้แล้วเนี่ยค่ะเราสามารถควบคุมบรรยากาศในเตาได้คำว่าควบคุมบรรยากาศในเตาได้เนี่ยความหมายของครูก็คือว่าเราแทนที่จะเผาในบรรยากาศปกติที่มีออกซิเจนอยู่เนี่ยค่ะเราอาจจะเผาในบรรยากาศที่เป็นไนโตรเจนก็ได้คือเผาในลักษณะเผาแบบรีดักชันนะคะมันจะทำให้สีของผลิตภัณฑ์หรือว่าทำให้ตัวสมบัติของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะมีคุณสมบัติไปอีกแบบนึงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือในที่นี้เขาก็เลยเตาอยู่กับที่มันมีข้อดีคือเขาปิดเตาได้ส่วนเตาอุโมงค์เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเขาไม่ปิดฝาเตาเลยเพราะต้องเข็นรถเตาเข้าตลอดเวลาถูกไหมคะงั้นมันผลิตได้ในปริมาณที่สูงก็จริงแต่มันควบคุมบรรยากาศในเตาไม่ได้เราเผาได้ในบรรยากาศปกตินี่เลยเขาจะเรียกเผาแบบนี้ว่าเผาออกซิเดชันนะคะโอเคอันนี้คือกรณีของการเผาเตาเผาที่เราเอามาใช้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งตัวเซรามิกแมชชีนนิ่งนะคะคำว่าเซรามิกแมชชีนนิ่งในที่นี้คำว่าแมชชีนนิ่งเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเป็นการขจัดเนื้องาน
นะคะภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คำว่า machining เนี่ยค่ะทับศัพท์เลยนะคะคำว่าขจัดเนื้องานของครูก็คือว่างานบางงานของเราเนี่ยค่ะเราอยากจะเจาะรูมันลงไปการเจาะรูตัวนี้ค่ะก็คือเป็นการขจัดเนื้องานออกเพื่อที่จะให้เกิดรูเกิดขึ้นนะคะหรืออย่างอันนี้ค่ะเขาก็ต้องทำการเซาะร่องมันลงมานะเพื่อให้เกิดร่องตรงนี้เกิดขึ้นนะคะโดยปกติครูบอกว่าเซรามิกเนี่ยถ้าเราจะทำแบบตกแต่งชิ้นงานจะเจาะรูจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำตอนที่มันออกมาจากแบบเพราะว่าเนื้องานมันยังนิ่มๆอยู่นะคะเราสามารถจะตัดตกแต่งทำอะไรตรงนั้นได้เลยนะเอาของคมๆมาตัดเอาฟองน้ำเปียกๆมาลูบมาถูอะไรมันได้ลบคมได้เราจะทำจากตอนนั้นแต่ครั้งนี้เซรามิกเนี่ยค่ะอย่างที่ครูบอกก็คือว่ามันมีการหดตัวเกิดขึ้นหลังอบแล้วก็หลังเผางั้นพอมันมีการหดตัวเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไอ้เจ้ารูเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยพอเราหลังอบหลังเผาไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอะมันอาจจะขยับไปก็ได้เพราะว่าเราเกิดการหดตัวไงคะเราไม่รู้ว่าหดตัวในทุกทิศทางเนี่ยมันจะหดได้เท่ากันหรือประมาณไหนนะคะในที่เนี้ยงานของเซรามิกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ต้องการความแม่นยำสูงนะคะเขาก็จะทำตอนออกจิมมาจากแบบเลยจะเจาะรูจะทำอะไรก็ทำได้นะเหมือนอย่างตัวอ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะทำท่อน้ำทิ้งมันจะขยับอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะเพราะว่าเขาคือมันเวลาเราใช้พอน้ำมันเกินมันก็ไหลลงท่อตรงนั้นไปงั้นคือเขาไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวตำแหน่งของตัวรูตรงนั้นแต่คราวนี้งานกรณีบางงานเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นงานที่มีความแม่นยำสูงนะคะเป็นความแม่นยำสูงซึ่งสมัยนี้จะเป็นงานลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างเยอะคำว่างานความแม่นยำสูงภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็นงาน precision นะ precision คือความแม่นยำนะคะนั่นก็คืองานที่เราต้องเอาไปประกอบนะประกอบอย่างเช่นกรณีที่เราจะเจาะรูกับงานนี้ค่ะนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีตัวบนของเราอยู่ที่มันเป็นตัวลักษณะมี protrusion นะคะมีแกนออกมาค่ะแล้วจะเอาแกนทั้งบนเนี่ยมาสวมกับรูเนี้ยนะคะงั้นในที่เนี้ยถ้ารูตัวเนี้ยมันขยับไปเนี่ยค่ะเราจะเอาไอ้ตัวบนมาสวมลงกับตัวล่างเนี่ยเราจะสวมไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นงานสวมเป็นงานประกอบนะคะเราเรียกเป็นงานประกอบที่ต้องการความแม่นยำสูงนะคะงั้นพอเราเอา2ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องทิ้งละเราอุตส่าห์ขึ้นรูปเนี่ยไปทำเป็นบทเป็นผงแล้วก็มาขึ้นรูปแล้วก็เข่าอบเข่าเผาเสียเวลาไปตั้งเยอะเสียวัตถุดิบด้วยปรากฏว่ามันประกอบไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งนะคะในที่นี้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขายอมค่ะยอมลงทุนยังมาทำการเจาะรูเนี่ยหลังเผาเนี่ยคราวนี้เจาะรูหลังเผาเนี่ยอย่างที่ครูบอกเซรามิกมันเป็นวัสดุเปราะงั้นคือการเจาะรูพวกนี้ถ้าจะทำอะค่ะเราก็ต้องลงทุนโดยที่ว่าหัวที่เขาเจาะรูเนี่ยค่ะหัวตัวงานกัดหรือว่างานที่เขาจะใช้เจาะอย่างอันเนี้ยเขาจะเป็นหัวกัดอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงเนี้ยไอ้ตัวงานตัวเนี้ยเขาจะซ้อร่องมาลงไปอะค่ะหัวพวกเนี้ยต้องมีความแข็งสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นหัวเพชรนะคะแล้วเพื่อที่จะได้เจาะพวกนี้ได้โดยที่มันจะได้ไม่เกิดการแตกหรือว่าร้าวเกิดขึ้นนะคะคราวนี้พอใช้หัวเพชรแล้วสิ่งถัดมาก็คือว่าไอ้เจ้าหัวตัวเนี้ยค่ะมันจะหมุนนะคะมันจะหมุนแบบหมุนจีเหมือนหมุนสว่านเลยค่ะแล้วมันจะค่อยๆเซาะร่องหรือว่าเจาะรูเนี่ยมันจะค่อยๆเซาะลงไปทีละน้อยนะคะขณะที่มันเจาะหรือว่าเซาะลงไปทีละน้อยเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีมันจะให้ความร้อนสูงงั้นสิ่งที่เขาทำก็คือตัวเนี้ยค่ะเขาต้องมีน้ำหล่อเย็นนะมีน้ำหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมินะคะเพื่อลดอุณหภูมิระหว่างที่มันเกิดการเสียดสีระหว่างหัวกัดกับไอ้เจ้าตัววัสดุด้วยนะคือเป็นขั้นตอนที่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าจะมีต้นทุนสูงนะคะเพราะฉะนั้นพอมันมีต้นทุนสูงปุ๊บเนี่ยงานส่วนนี้พวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับงานเซรามิกสมัยใหม่นะเพราะว่าเราสามารถขายได้ในราคาที่สูงค่ะแล้วงานพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นงานประกอบนะในการประกอบต่อไปอันนี้คือของกลุ่มเซรามิกที่อยู่กลุ่มตรงกลางนะคะคราวนี้เซรามิกที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของแก้วกลุ่มของแก้วเนี่ยครูบอกแล้วเวลาในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเอาวัตถุดิบเนี่ยมาบดให้เป็นผงพอเป็นผงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งในที่นี้ก็คือจะเอาไปหลอมก่อนนะให้กลายเป็นของเหลวเลยพอกลายเป็นของเหลวแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีถึงช่วงหนึ่งนะคะให้มันมีความเหนียวอยู่ถึงระดับหนึ่งเขาจะเอาไปขึ้นรูปแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวในกรณีของแก้วเนี่ยครูบอกแล้วว่าเซรามิกในกลุ่มของแก้วตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่มันไม่มีผลึกนะคะนั่นก็คือว่าพอเขาให้ความร้อนแล้วแก้วนี่ก็คือเป็นสารอนินทรีย์ก็คือเซรามิกจะเป็นพวกสารอนินทรีย์นะคะพอเราหล่อมันเรียบร้อยแล้วเย็นตัวลงไปแล้วกลายเป็นของแข็งอ่ะก็จะไม่เกิดการตกผลึกเกิดขึ้นนะก็คือเป็นพวกสารที่ไม่มีผลึกนั่นเอง
แก้วเนี่ยสมบัติของมันนะอย่างที่เรารู้กันอยู่เลยนะคะเป็นพวกที่เป็นพวกโปร่งใสนะงั้นคือเรามองผ่านกระจกไปเห็นต้นไม้เห็นนกบินพวกนั้นได้นั่นคือมองทะลุไปได้เลยนะคะแล้วแก้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงอยู่พอควรนะคุณใช้คำแค่ว่า sufficient คือแข็งแรงอยู่พอสมควรไม่ได้แข็งแรงมากเราเอาก้อนหินปากระจกกระจกก็แตกได้ถูกไหมคะแก้วเนี่ยแก้วดื่มน้ำเราอะค่ะที่ทำจากแก้วอะเราทำตกปุ๊บมันก็แตกได้นะคะเสร็จแล้วความแข็งมันก็มีอยู่พอสมควรด้วยคุณเอาก้อนหินมาขีดบนผิวแก้วอะค่ะแก้วเป็นรอยได้นะคะนี่คือความแข็งก็มีอยู่แค่พอสมควรคุณเลยใช้คำแค่คำว่า good เท่านั้นเองนะคะแต่ข้อดีของมันนะคะก็คือแก้วเป็นฉนวนนะคะทั้งนั้นทั้งทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนด้วยแล้วตัวแก้วเนี่ยจะทนทานต่อสารเคมีได้ดีงั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าในห้องแลบเคมีอะค่ะพวกตัวบิ๊กเกอร์ตัวหลอดทดลองทั้งหลายแหละค่ะจะทำจากแก้วเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่กรดเข้มข้นเราใส่สารเคมีลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เกิดปฏิกิริยากับสารเคมีพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำกับแก้วได้เวลาที่ทำต้องการทดลองทางเคมีทั้งหลายแหละนะคะอันนี้พอแก้วเนี่ยมันทนทานต่อสารเคมี ขอโทษค่ะแก้วเนี่ยมันก็เลยไม่ผุกร่อนนะคะเราใช้คำว่า good corrosion corrosion คำนี้คือคำว่าผุกร่อนนะคะแก้วมีทนทานต่อการผุกร่อนที่ดีคำว่าผุกร่อนเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะยกตัวอย่างอย่างเหล็กเนี่ยค่ะเกิดผุกร่อนเป็นสนิมใช่ไหมเนื่องจากเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นเหล็กออกไซด์อะค่ะนะนั่นคือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีงั้นขอดกรณ์นี้แก้วเนี่ยมันทนทานต่อสารเคมีงั้นแก้วเนี่ยมันก็เลยไม่ผุนะคุณจะไม่เคยเห็นแก้วผุเลยนะคะเพราะว่าแก้วมันไม่เกิดปฏิกิริยากับอะไรนะคะแต่แก้วเนี่ยมันสึกกร่อนได้นะคะสึกกร่อนนะสึกกร่อนกับผุกร่อนไม่เหมือนกันนะสึกกร่อนเนี่ยภาษาเราใช้คำว่า erosion ก็ได้ถ้าพูดถึงในทางธรรมชาติที่ทรายมันพัดผ่านอะไรแล้วมันจะเกิดการสึกไปนะคะเราเรียกมันว่าเป็น erosion หรือในศัพท์ที่เราใช้ในพวกเกี่ยวกับวัสดุนะคะเราจะใช้คำว่าแวร์ที่แปลว่าสวมใส่อะค่ะแต่แวร์เนี่ยมันแปลว่าสึกกร่อนได้นะแวร์เนสพวกนี้นะคะคราวนี้แก้วสึกกร่อนได้เพราะว่าแก้วเนี่ยมีค่าความแข็งเนี่ยค่ะไม่ดีไม่คือดีเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นเด่นของมันนะคะสึกกร่อนเนี่ยเป็นสภาพทางกายภาพที่เกิดจากวัสดุ2ตัวค่ะมาเกิดเสียดสีกันไอ้เจ้าตัวที่เสียดสีที่ตัวที่อ่อนกว่าค่ะมันจะเกิดเป็นรอยเกิดขึ้นนั่นก็คือมันจะเกิดการสึกกร่อนไปยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาคุณเห็นคนนิสัยไม่ดีเขาทิ้งแก้วไอ้ที่ไปเที่ยวทะเลอะค่ะเขาทิ้งเศษแก้วเศษอะไรไว้ถ้าคุณไปดูนะคะคุณจะเห็นว่าแก้วเนี่ยมันเริ่มโค้งหมดเลยมันไม่อะไรไม่คมอะค่ะไม่แหลมนี่มันโค้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าน้ำทะเลมันพัดมันก็เสียดสีกับทรายเนี่ยมันแข็งกว่ามันก็จะทำให้แก้วตัวพวกนั้นอะสึกกร่อนไปมันก็จะเกิดลักษณะลบความคมตรงนั้นออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแก้วเนี่ยสึกกร่อนได้แต่แก้วไม่ผุนะคะอันนี้ตัวแก้วนะคะโครงสร้างของแก้วอย่างที่ครูบอกนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นโครงสร้างซิลิเกตนะคะก็คือเป็นพวกที่ไม่มีผลึกนะนอนคริสตัลไลน์เลยนะคะโครงสร้างของโครงสร้างซิลิเกตก็คือมันจะมีซิลิกอนกับมีออกซิเจนอยู่แล้วมันก็ต่อสายกันในการต่อสายของมันเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีรูปแบบเลยเราเดาไม่ได้เลยว่าปลายมันจะไปทางไหนยังไงนะคะเดารูปแบบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทิศทางนั่นเองมันเป็นพวกที่ไม่มีผลึกนะคะอันนี้ตัวโครงสร้างของมันเนี่ยบางทีอะค่ะเราไม่ได้เป็นโครงสร้างซิลิเกตเฉยๆเราจะมีการเติมออกไซด์นะของสารประกอบอื่นๆเข้าไปอันนี้ในการเติมออกไซด์ของสารประกอบอื่นๆเข้าไปเนี่ยเราแบ่งกลุ่มออกไซด์ที่เติมอะค่ะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกของเราก็คือกลุ่มนี้เราเรียกมันว่า grass modifying oxide นะคะคำว่า grass modifying oxide เนี่ยก็คือจะเป็นออกไซด์ของธาตุนะคะธาตุที่อยู่หมู่1กับ2ในตารางธาตุเนี่ยพวกโซเดียมออกไซด์คาลเซียมออกไซด์มาเนเซียมออกไซด์พวกนั้นธาตุหมู่1หมู่2ออกไซด์ของธาตุหมู่1หมู่2เนี่ยค่ะพอเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันช่วยในเรื่องของตัวแก้วก็คือว่ามันจะไปลดจุดหลอมเหลวนะคะลดจุดหลอมเหลวของแก้วเนี่ยให้ต่ำลงนั่นก็คือมันจะทำให้อุณหภูมิของการหลอมเหลวเนี่ยค่ะลดต่ำลงพอมันลดอุณหภูมิของการหลอมเหลวเนี่ยต่ำลงนะคืออุณหภูมิหลอมเหลวของมันของแก้วต่ำลงแล้วเนี่ยที่อุณหภูมิสูงเนี่ยค่ะแก้วมันจะไหลได้ดีขึ้นพอมันไหลได้ดีขึ้นความหมายตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ามันช่วยลดความหนืดของแก้วในขณะที่เป็นของเหลวนั่นเองเพราะว่าจุดหลอมเหลวมันต่ำแล้วพออุณหภูมิสูงมันก็จะไหลได้ดีขึ้นนะคะ
เสร็จแล้วอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มออกไซด์ที่ไม่ใช่ของธาตุหมู่1หมู่2และจะหมู่ไหนเลยก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ธาตุหมู่1หมู่2กลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าอินเตอร์มีเดียตออกไซด์นะอินเตอร์มีเดียตออกไซด์ตัวเนี้ยเวลาเราเติมเข้าไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปเปลี่ยนสมบัติของแก้วตัวนั้นแล้วแต่เลยค่ะว่าเราเติมตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีสมบัติเฉพาะของมันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเติมตัวอลูมิเนียมเนี่ยค่ะอลูมิเนียมออกไซด์ตัวเนี้ยนะคะเติมเข้าไปในตัวโครงสร้างซิลิเกตเนี่ยมันจะทำให้ตัวแก้วตัวนั้นนะคะทนต่อความร้อนได้ดีขึ้นคือสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้นะคะในที่นี้เติมตัวอินเตอร์มีเดียตออกไซด์เข้าไปมันจะทำให้สมบัติของแก้วเปลี่ยนนะคะแต่ตัวแรกเนี่ยกราสโมดิฟายออกไซด์เติมเข้าไปแล้วมันไม่ได้ไปเปลี่ยนสมบัติของแก้วมันเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือเปลี่ยนจุดหลอมเหลวของแก้วอะค่ะให้เกิดที่อุณหภูมิต่ำลงนะคะตารางตัวนี้นะคะเป็นตารางสรุปชนิดของแก้วนะคะในแต่ละชนิดเมื่อเราเติมออกไซด์ต่างๆเข้าไปอ่ะนะคะยกตัวอย่างตัวแรกคือฟิลซิลิก้าตัวนี้อันนี้คือเราไม่ได้เติมออกไซด์อะไรเข้าไปเลยก็คือจะเป็นซิลิเกตเท่านั้นตัว SiO2 เนี่ยค่ะอันนี้คือโครงสร้างซิลิเกตของมันนะคะวัตถุดิบของมันคือทรายนะเพราะว่าทรายเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ทำให้เป็นทรายสูตรเคมีของมันก็คือ SiO2 นะคะเพราะฉะนั้นที่นี้อันนี้คือเป็นวัตถุดิบหลักของมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเป็นมีแต่ทรายมีแต่ซิลิเกตอย่างเดียวพวกเนี้ยจุดหลอมเหลวมันก็จะเลยจะสูงนะคะแล้วก็เราสามารถจะใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ก่อนอื่นครูบอกนิดนึงก่อนว่าตารางเนี้ยครูไม่ออกสอบนะคะครูพูดให้ฟังนะคะยกเว้นตัวสุดท้ายตัวนี้เท่านั้นเองนะคะที่ครูออกสอบได้แต่ว่าครูแยกมันออกมาอีกสไลด์นึงเลยนะคะเพราะในตารางตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากครูแค่ให้ดูว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเราจะได้รู้ว่าประเภทของมันมีอะไรได้บ้างนะคะส่วนถัดมานะคะตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยค่ะคือไวเคอร์กับไพเร็กซ์ไวเคอร์กับไพเร็กซ์เนี่ยก็คือเป็นตัวชนิดของแก้วที่เราเอาไว้ใช้ในห้องแลบเคมีนะในพวกห้องแลบทดลองทั้งหลายแหละโดยที่ไวเคอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแก้วเป็นหลอดทดลองกับบีกเกอร์โดยปกติเลยแต่ถ้าเป็นตัวไพเร็กซ์เนี่ยค่ะเขาจะมีการเติมอลูมิเนียมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคือคุณจะเห็นได้ว่าหลอดทดลองบางหลอดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเอาไปลนตะเกียงได้นะก็คือใส่สารเคมีแล้วเราอยากจะหลอมสารเคมีในหลอดตรงนั้นนะคะเราก็เอาไปลนกับตะเกียงได้เลยโดยที่ตัวหลอดตัวนี้น่ะไม่เกิดการหลอมเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นไวเคอร์ไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วตัวหลอดนั้นหรือบีกเกอร์ตัวนั้นมันมีคำว่าไพเร็กซ์อยู่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณเอาไปลนตะเกียงได้แล้วเพราะมันสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้มันมีอลูมิเนียมผสมอยู่ในตัววัตถุดิบมันนั่นเองนะคะหรืออย่างตัวนี้กลุ่มตัวนี้ค่ะเราเรียกมันว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าโซดาลัมกราสกลุ่มนี้จะมีพวกธาตุหมู่1หมู่2อยู่นะคะมีพวกโซเดียมมีพวกแคลเซียมอะไรพวกนี้อยู่กลุ่มนี้เนี่ยจะใช้เป็นพวกที่ใช้ทำขวดแก้วทำจานทำชามทั้งหลายแหละเลยนะคะหรือว่าทำเป็นแก้วน้ำแบบนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่ากลุ่มคอนเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีเป็นพวกที่จุดหลอมเหลวต่ำ low melting point นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของไฟเบอร์กราสไฟเบอร์กราสเนี่ยค่ะจะมีการเติมพวกอย่างตัวอลูมิเนียมเข้าไปนะมีโบรอนออกไซด์เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมออกไซด์พวกนี้เข้าไปนี่พอเติมพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เราสามารถจะดึงแก้วเนี่ยค่ะออกมาเป็นเส้นเล็กๆได้นะก็คือเราสามารถจะดึงออกมาเนี่ยค่ะเป็นตัวไฟเบอร์ก็คือเป็นเส้นเล็กๆแต่ละเส้นเลยได้โดยที่มันไม่เกิดการขาดเกิดขึ้นนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคืออุปกรณ์ของ optical flint optical flint เนี่ยจะมีการเติมลีดออกไซด์เข้าไปด้วยพวกนี้สารพวกนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการดัชนีหักเหของแสงของแก้วนะคะไม่งั้นคือในที่นี้เขาก็จะเอาแก้วในกลุ่มพวกประเภทนี้เอาไปทำพวกเลนส์แว่นตาเลนส์กล้องโทรทัศน์เลนส์กล้องจุลทรรศน์ทั้งหลายแหละนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ครูบอกว่าครูออกสอบได้เราเรียกมันว่า glass ceramic หรือว่า pyroceramนะคะตัวกราสเซรามิกหรือไพโรเซรามเนี่ยตัวสำคัญของมันเลยคือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยค่ะเวลาเขาเติมไทเทเนียมไดออกไซด์เขาจะเติมตอนที่มันเป็นวัตถุดิบเลยนะคะแล้วเขาก็จะเอามันไปหลอมแล้วก็เอามาขึ้นรูปจากนั้นเขาจะไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูบอกว่าแก้วเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีผลึกแต่กรณีของกราสเซรามิกเนี่ยค่ะเขาจะทำให้เกิดผลึกขึ้นในเนื้อแก้วยันกราสเซรามิกจะต่างจากเซรามิกตัวจากแก้วตัวอื่นๆโดยที่ว่าตัวมันเนี่ยมันมีผลึกด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงตัวนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะทีนี้มาขอพูดถึงที่ตัวกราฟตัวนี้นิดหนึ่งกราฟตัวนี้จะเป็นกราฟเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวแก้วนะคะแก้วนี่ก็คือเป็นเซรามิกที่ไม่มีผลึก
นะคะเซรามิกที่ไม่มีผลึกกับตัวเซรามิกที่มีผลึกทั้งหมดเลยนะเขาจะเปรียบเทียบคราวนี้เปรียบเทียบอะไรเขาเปรียบเทียบในเรื่องของตัวปริมาตรจำเพาะซึ่งอยู่ในแกนแนวตั้งนะคะอันนี้เป็นปริมาตรจำเพาะนะส่วนแกนแนวนอนเนี่ยเขาจะเป็นตัวอุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงอยู่ทางด้านนี้อุณหภูมิต่ำอยู่ทางด้านนี้นะคะงั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยเราก็จะเริ่มดูจากสังเกตจากตอนที่มันเป็นอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นที่นี้ครูขอพูดถึงตัวที่มีผลึกก่อนนะเป็นตัวที่มีผลึกเริ่มต้นนะคะที่อุณหภูมิสูงนะตำแหน่งที่อุณหภูมิสูงเนี่ยแก้วไอ้หนกขอโทษไม่ใช่แก้วเซรามิกทุกตัวเลยที่ไม่ใช่แก้วนะคือตัวเซรามิกที่มีผลึกเริ่มต้นเนี่ยมันจะกลายไปเป็นของเหลวก่อนถูกไหมคะที่อุณหภูมิสูงมันก็จะหลอมกลายเป็นของเหลวพอเขาสังเกตไอ้เจ้าตัวปริมาตรจำเพาะที่เกิดขึ้นเขาพบว่าขณะที่มันเป็นของเหลวเนี่ยค่ะปริมาตรมันเนี่ยจะค่อยๆลดลงตามเส้นนี้เลยปริมาตรจะค่อยๆลดลงนะคะเสร็จแล้วพอถึงจุดอุณหภูมิจุดหนึ่งเขาพบว่าปริมาตรมันจะลดลงอย่างเร็วนะเส้นนี้เส้นสีน้ำเงินที่คุณเขียนเนี่ยค่ะปริมาตรมันจะลดลงอย่างเร็วแล้วจากนั้นมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวนะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเนี่ยค่ะกลายไปเป็นของแข็งแล้วเป็นของแข็งที่มีผลึกด้วยนะเป็นคริสตัลไลซ์โซลิดนะคะงั้นจุดที่มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยค่ะจุดนั้นที่มันปริมาตรลดลงอย่างเร็วเนี่ยคือจุดที่เป็นอุณหภูมิที่เป็นจุดหลอมเหลวของมันนั่นเอง melting temperature นะคะอันนี้คือเป็นอุณหภูมิที่เป็นจุดหลอมเหลวของตัววัสดุตัวนั้นแล้วขณะที่พอมันกลายเป็นของแข็งแล้วเนี่ยถ้าเขาลดอุณหภูมิลงไปอีกเขาสังเกตปริมาตรจำเพาะเขาก็จะพบว่าไอ้เจ้าของแข็งตัวนั้นที่มีผลึกนั่นแหละค่ะปริมาตรมันก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับจนถึงอุณหภูมิห้องนะคะคราวนี้มาดูตัวที่เป็นสารที่ไม่มีผลึกมั่งตัวที่ไม่มีผลึกในที่นี้ของครูก็คือตัวแก้วนั่นเองนะคะเริ่มต้นเหมือนกันค่ะที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเจ้าแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวเหมือนกันนะคะแก้วก็จะเป็นของเหลวเหมือนกันพอแก้วเป็นของเหลวแล้วเนี่ยพอเขาสังเกตที่ตัวตัวปริมาตรที่เกิดขึ้นเขาพบว่าปริมาตรของเหลวของแก้วเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยคือมันค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงมาตามเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เขาสังเกตต่อเขาสังเกตเขาพบว่าไอ้เจ้าของเหลวตัวนั้นนะคะมันเริ่มมีความหนืดสูงขึ้นทีนี้พอของเหลวตัวนั้นมีความหนืดสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกตัวนั้นนะคะว่าซุปเปอร์คูลลิควิดนะคะงั้นซุปเปอร์คูลลิควิดนี่ก็คือแก้วเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูงนะคะนะเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูงอันนี้พอเขาสังเกตตัวปริมาตรเขาพบว่าปริมาตรมันก็ยังค่อยๆลดลงนะปริมาตรยังค่อยๆลดลงเขาสังเกตได้แค่ความหนืดมันหนืดขึ้นน่ะเขาก็รู้แต่ว่าของเหลวตัวนี้มันกลายไปเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูงล่ะแต่พอดูปริมาตรแล้วมันก็ยังค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงอยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วพอถึงอีกจุดนึงเขาพบว่าไอ้เจ้าของเหลวที่มีความหนืดสูงเนี่ยค่ะมันกลายไปเป็นของแข็งแล้วเนี่ยของแข็งในที่นี้เขาก็เรียกมันว่ากลาสเลยนะคือเป็นแก้วแล้วนะคะยังในที่นี้ซูเปอร์คูลลิควิดมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นของแข็งคือเป็นแก้วแล้วสิ่งที่เขาพบต่อก็คือว่าไอ้เจ้าตัวปริมาตรของมันก็ยังค่อยๆลดลงอยู่ดีนะคะยังในที่นี้จุดเปลี่ยนของแก้วเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะคะจุดแรกก็คือจุดที่ของเหลวเนี่ยค่ะกลายไปเป็นตัวซูเปอร์คูลลิควิดคือของเหลวที่มีความหนืดสูงซึ่งจุดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คือจุดหลอมเหลวของแก้วตัวนั้นนั่นเองนะคะส่วนอุณหภูมิอีกอุณหภูมินึงก็คืออุณหภูมิที่เจ้าซูเปอร์คูลลิควิดเนี่ยค่ะมันกลายไปเป็นของแข็งมันก็คือจุดนี้อุ้มแม่ลูกครูขอเปลี่ยนอันนี้เป็นสีแดงแล้วนะคะงั้นในที่นี้จะมีจุดอุณหภูมิจุดนี้จุดหนึ่งนะคะนั่นจะคืออุณหภูมิที่เราเป็นของจุดหลอมเหลวของแก้วตัวนั้นแล้วก็อีกจุดอุณหภูมินึงก็คืออุณหภูมิที่ไอ้เจ้าซูเปอร์คูลลิควิดกลายไปเป็นของแข็งซึ่งในที่นี้เราเรียกมันว่า TG นะคะก็คือ glass transition temperature นะเป็นจุดที่ซูเปอร์คูลลิควิดกลายไปเป็นของแข็งคราวนี้ถ้าเรามองในกรณีของตัวแก้วซึ่งเป็นสารที่ไม่มีผลึกเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยค่ะว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดไหนเนี่ยเป็นจุด TG คือ glass transition temperature จากตัวปริมาตรจำเพาะเพราะว่าถ้าคุณดูจากกราฟอะค่ะมันค่อยๆลดลงทั้งกราฟเลยถูกไหมคะมันไม่เหมือนไอ้เจ้าตัวที่มีผลึกที่แบบอยู่ดีๆมันลดลงอย่างเร็วอย่างนี้เลยเราบอกอ๋อเราสังเกตเห็นเลยแหละปริมาตรมันลดลงอย่างเร็วงั้นจุดนั้นอะคือจุดหลอมเหลวของตัวที่มีผลึกนะแต่กรณีของแก้วมันไม่ใช่มันค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเนี่ยจากกราฟตัวนี้เราบอกไม่ได้
นะแต่กราฟตัวนี้สิ่งที่เราได้ก็คือแค่ว่าเราแยกลักษณะของปริมาตรจำเพาะที่มันค่อยๆลดลงของตัวสารที่ไม่มีผลึกเปรียบเทียบให้ดูกับตัวที่มีผลึกที่ปริมาตรมันจะลดลงอย่างเร็วเราบอกได้แค่นั้นเองนะคะแต่กรณีที่เราอยากจะบอกว่าแล้วจุดไหนล่ะคือจุดล้อมเหลวจุดไหนล่ะคือจุดที่มันเป็น TG เราต้องอาศัยกราฟตัวนี้ค่ะก็คือกราฟที่มันพลอตระหว่างค่าของความหนืดกับตัวอุณหภูมินะคะนิดนึงนะคะพอดีมีนักศึกษาเขาถามครูมาครูสอนไปเซกชันอื่นไปแล้วอะค่ะเขาถามครูบอกว่าจากรูปเนี้ยของจุดหลอมเหลวอะของตัวที่มีผลึกกับจุดหลอมเหลวของแก้วเนี่ยมันคือจุดเดียวกันเลยอันนี้คือเขาเขียนภาพให้ดูเฉยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวจุดหลอมเหลวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของแก้วเองหรือว่าของตัวสารที่มีผลึกจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ค่ะมันขึ้นอยู่กับตัววัสดุตัวนั้นนะคะแต่จากกราฟตัวนี้เขาเขียนเป็นแผนภาพให้ดูเฉยๆเพ่งคุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใส่สเกลอะไรให้ดูเลยนะคะเขาอยากให้ดูลักษณะของกราฟที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราลดอุณหภูมิลงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวคุณงงเฮ้ยทำไมจุดหลอมเหลวมันคือจุดเดียวกันอันนี้ไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เจาะจงสำหรับจุดนั้นให้ดูนะคะว่ามันจุดเดียวกันไม่ใช่เขาแค่อยากเปรียบเทียบกราฟให้ดูเท่านั้นเองทีนี้มาดูกราฟตัวนี้นะคะกราฟตัวนี้อย่างที่ครูบอกมันเป็นกราฟระหว่างค่าความหนืดนะคะความหนืดแนวตั้งเนี่ยจะมี2หน่วยนะคะหน่วยฝั่งนี้จะเรียกว่าพาสคาลเซกันนะคะหน่วยฝั่งนี้จะเราจะเรียกมันว่าพอยต์ในที่นี้ครูใช้หน่วยฝั่งทางด้านขวามือนี้เป็นตัวอธิบายนะคะส่วนอุณหภูมิเนี่ยเหมือนกันค่ะอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิองศาเซลเซียสอุณหภูมิด้านบนเนี่ยจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์ครูก็ใช้องศาเซลเซียสเป็นตัวอธิบายเหมือนกันนะคะส่วนเส้นสีแดงแต่ละเส้นที่คุณเห็นเนี่ยค่ะก็คือตัวแก้วแต่ละกลุ่มที่อยู่ในตารางที่ครูบอกว่าไม่ออกสอบตัวนั้นนะคะซึ่งเส้นของมันแต่ละเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต่อยาวยืดออกไปอีกนะคะต่อยาวยืดออกไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าเขาก็ต้องต่ออุณหภูมิออกไปอีกนะคะงั้นในที่เนี้ยครูก็เลยขออธิบายด้วยเส้นนี้เส้นเดียวคือโซดาแลมกราสนะคะเส้นอื่นๆที่เขาพูดถึงเขาก็จะมีฟิวซิลิก้านะมีตัว96% ซิลิก้ากลาสนะคะหรือว่าเป็นบอโรซิลิเกตกลาสที่เขาใส่บอรอนออกไซด์เข้าไปด้วยเขาจะเรียกมันเป็นบอโรซิลิเกตกลาสตัวพวกนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือตัวโซดาลัมกลาสซึ่งครูขออธิบายด้วยตัวนี้แทนนะคะครูขอลบที่ครูเขียนพวกนี้ออกก่อนโอเคอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะคะว่าเพราะว่าเส้นอันนี้มันมีครบทุกช่วงความหนืดที่ครูต้องการเลยนะคะโดยที่อยู่ในอุณหภูมิตรงนี้มีครบทุกช่วงความหนืดเลยงั้นในที่นี้เริ่มต้นนะคะเขาก็จะเอาตัววัตถุดิบเนี่ยค่ะมาทำการหลอมนะคะพอหลอมไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วกลายเป็นของเหลวแล้วคราวนี้เขาจะวัดยังไงเราว่าเป็นของเหลวเขาดูจากค่าความหนืดอย่างที่ครูบอกครูอธิบายด้วยตัวนี้นะคะที่มันเป็นพอยต์นะคะเขาพบว่าถ้าเมื่อไหร่เขาวัดค่าความหนืดนะคะมีค่าต่ำกว่า100พอยต์นะต่ำกว่า100พอยต์ตัวนี้เขาจะบอกว่าแก้วเนี่ยค่ะอยู่ในสถานะของเหลวงั้นตรงนี้ค่ะในบริเวณสีชมพูที่ครูเขียนเนี่ยนะคะก็คือถ้าเขาวัดของตัวอะไรความหนืดแล้วค่ะอยู่ในบริเวณสีชมพูตัวนี้เขาจะบอกว่าแก้วตัวนั้นเป็นของเหลวงั้นในที่นี้ถ้าครูถามว่าจุดหลอมเหลวของแก้วตัวนี้มีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่คือจุดหลอมเหลวเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิไหนสิ่งที่ทำก็คือเราจะลากเส้นจาก10เนี่ยค่ะ10กำลัง2ก็คือ100พอยต์เนี่ยจนกระทั่งไปตัดที่กราฟนะตัดที่กราฟของตัวเคิร์ฟตัวที่เส้นกราฟของเราได้แล้วเราก็ลากเส้นแนวตั้งลงมาแล้วเราก็อ่านอุณหภูมิอะค่ะเราก็จะได้ว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยนะคะว่าประมาณ 1,400 องศาเนี่ยคือจุดหลอมเหลวของแก้วตัวนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาทำถัดมาก็คือว่าเขาจะค่อยๆลดอุณหภูมิต่อไปนะอุณหภูมิเราจะสังเกตในลักษณะที่มันจากขวาไปซ้ายนะคะก็คือค่อยๆลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆนี่พอค่อยๆลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นก็คือว่าจุดหลอมเหลวเนี่ยค่ะเอ้ยหนูขอโทษตัวความหนืดมันเนี่ยค่ะจะมีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นงั้นตรงที่จุดหลอมไอ้จุดความหนืดสูงขึ้นตรงเนี้ยแสดงว่าแก้วตรงเนี้ยเข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คูลลิควิดแล้วนะคะงั้นคือช่วงเริ่มต้นเนี่ยค่ะคือช่วงเนี้ยอันนี้คือแก้วอยู่ในสภาพของเหลวนะคะคือต่ำกว่า100พอยต์ลงมาพอสูงกว่า100พอยต์ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าแก้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่วงของซุปเปอร์คูลลิควิดแล้วจากนั้นเขาก็ยังลดอุณหภูมิต่อไปนะคะจนกระทั่งอุณหภูมิมันมาถึงจุดที่เราเรียกว่า working point ตรงเนี้ยค่ะซึ่งจะเป็นอุณหภูมิขอโทษกูเรียกผิดเลยคือความหนืดนะคะจนกระทั่งความหนืดเนี่ยมันถึง10กำลัง4พอยต์ตรงเนี้ยนะคะเราจะเรียก
ตัดจุดตรงนี้นะคะหรือว่าเราอ่านอุณหภูมิตรงนี้จุดตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น working point working point เนี่ยก็คือว่าถ้าความหนืดมันถึงระดับตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเริ่มขึ้นรูปแก้วได้แล้วนั่นก็คือในช่วงสีฟ้าที่ครูเขียน working range เนี่ยค่ะก็คือความหนืดมันมีมากพอที่เราจะขึ้นรูปแก้วได้ก็คือเอาแก้วเนี่ยไปอัดก็ได้ให้มันเป็นจานเป็นชามหรือว่าเอามันมาเป่านะให้เกิดลูกกรงตรงกลางเป็นขวดน้ำเป็นหลอดไฟก็ได้หรือว่าจะดึงให้มันเป็นแผ่นกระจกหรือว่าดึงให้มันเป็นเส้นไอตัวไฟเบอร์กลาสก็ได้นี่คือเริ่มจากจุดให้อุณหความหนืดสูงกว่า working point ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราเริ่มขึ้นรูปแก้วได้ละคราวนี้พอเราขึ้นรูปแก้วตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันก็ยังลดลงอีกนะคะนี่พออุณหภูมิลดลงไปเนี่ยถึงจุดที่เราเรียกว่า softening pointพอถึงจุดที่เป็น softening point ตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะค่าความหนืดของมันคืออยู่ประมาณ4คูณ10กำลัง7เนี่ยเราจะพบว่าความหนืดของแก้วเนี่ยมันสูงมากแล้วเราขึ้นรูปแก้วไม่ได้แล้วนะคะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากตรงบริเวณสีฟ้าที่เราขึ้นรูปแก้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอถึงจุดที่เป็น softening point เนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็คือเราทำเป็นจานเป็นชามแล้วหรือเปล่าเป็นขวดแก้วแล้วเนี่ยค่ะเราเคลื่อนย้ายแก้วได้โดยที่แก้วจะไม่เสียรูปจะไม่บิดเบี้ยวจะไม่เสียรูปที่เราออกแบบตรงนั้นเอาไว้นะเราเคลื่อนย้ายแก้วได้ขณะที่เราเคลื่อนย้ายแก้วไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็ยังเย็นตัวลงจุดเนี้ยคุณจะเห็นได้ความหนืดเนี่ยมันเริ่มชันมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วพออุณหภูมิมันลดลงถึงจุดที่ความหนืดตรงตำแหน่งที่เราเรียกว่า annealing point นะ annealing point ตัวนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะขจัดความเค็มที่ค้างอยู่ในเนื้อแก้วนะคะคราวนี้เราขจัดความเค็มที่ค้างอยู่ในเนื้อแก้วตรงนี้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราขึ้นรูปแก้วตรงนี้ค่ะเราจะต้องเอาแก้วเนี่ยมาอัดถูกไหมคะเราใส่แรงเข้าไปให้มันเป็นจานเป็นชามเราเป่าแก้วเราใส่แรงเข้าไปให้มันเกิดการเคลื่อนที่ของตัวไอ้เนื้อแก้วตัวนั้นให้ไปได้ตามรูปร่างตามที่เราต้องการเราใส่แรงเข้าไปมันก็จะมีความเค็มเนี่ยค้างอยู่ในเนื้อแก้วถ้าคุณไม่ขจัดความเค็มตรงนั้นออกคุณปล่อยให้มันเย็นแล้วคุณแพ็คขายอันนี้ถ้ามันไปโดนแรงมากระทำอะค่ะแรงจะไม่มากเลยมันจะทำให้แก้วนั้นแตกง่ายนะคือความแข็งแรงจะต่ำยันในที่นี้เราต้องขจัดความเค็มตรงนั้นก่อนนะคะพอเราขจัดความเค็มตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยที่ค้างอยู่ในเนื้อแก้วแล้วเนี่ยแก้วเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะลดต่ำลงไปอีกนะคะลดต่ำลงไปอีกจนกระทั่งถึงจุดที่ความหนืดที่ตำแหน่งที่เราเรียกว่า strain point นะ strain point ก็คือประมาณ3คูณ10กำลัง14 point ตัวเนี้ยณจุดตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าแก้วเนี่ยเริ่มเป็นของแข็งแล้วนะคะก็คือเป็นตัวแก้วเลยนะที่เอาไปใช้งานนะคะยันในที่นี้super cool liquid เนี่ยก็คือตั้งแต่จุดที่เป็น strain point เนี่ยค่ะลงไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นตัวที่10กำลัง2 point ตัวนี้ที่เราเรียกว่า melting point ตัวนี้นั่นเองนะคะงั้นตรงช่วงเนี่ยคือ super cool liquid เพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนออกสอบเนี่ยสิ่งที่ครูทำก็คือครูจะให้กราฟรูปเนี้ยมานะคะถ้าครูมีในข้อสอบนะแต่ว่าสิ่งที่ครูทำก็คือว่าครูจะลบตัวหนังสือพวกเนี้ยออกหมดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะถามนะหรือบางทีครูอาจจะเพราะว่าคุณมีเป็น open book นี่เนาะเรายังไม่ได้กำหนดนะคะว่าสอบเราจะเป็นยังไงเขาจะมีประชุมของคณะวันศุกร์เนี่ยค่ะเขาจะกำหนดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคือครูพวกครูคงจะแย้งหลังสงกรานต์ได้ค่ะว่าสอบเราจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงนะคะเขานัดประชุมวันศุกร์เนี่ยว่าคณะจะบอกว่าต้องทำสอบในรูปยังไงนะคะเนี่ยในตอนสอบเนี่ยครูจะให้เส้นประพวกเนี้ยมานะคะแล้วสิ่งที่ครูถามได้ก็คือว่าครูจะถามบอกว่าแก้วเนี้ยจุดหลอมเหลวเท่าไหร่คุณก็หาเลยตำแหน่ง10กำลัง2เนี่ยคือครูจะให้เส้นประมาคุณต้องรู้ว่าไอ้เส้นประแต่ละเส้นมันคืออะไรอ่ะนะคะเนี่ยในเส้นประที่10กำลัง2พอยต์แม้คุณก็ลากลงมาคุณก็จะได้บอกอ๋ออันนี้คือจุดหลอมเหลวหรือถ้าครูถามบอกว่าซุปเปอร์คูลลิควิดเกิดที่ช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่คุณก็ลากเลยค่ะจากตำแหน่งตรง strain point ตรงนี้จนกระทั่งถึงจุดที่มันเป็น melting point ตรง strain point ตรงนี้ถ้าคุณลากเส้นแนวตั้งลงมาเนี้ยค่ะแล้วคุณอ่านอุณหภูมิตรงนี้อุณหภูมิตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็น TG glass transition temperature คือประมาณ500องศานั่นเองอันนี้เป็น glass transition temperature นะคะในที่นี้ช่วงที่เป็น super cool liquidก็คือจากตัวประมาณ TG ก็คือตัว500องศาตรงนี้ค่ะจนกระทั่งถึง 1,400 องศาถ้าเป็นของกรณีของกราฟตัวนี้นะคะหรือถ้าครูถามบอกว่าเอ้ยแล้วมันเริ่มเป็นของแข็งที่อุณหภูมิเท่าไหร่คุณก็บอกเลยเอาอุณหภูมิ TG มาบอกก็คือว่าอุณหภูมิต่ำกว่า500องศาแก้วอันเนี้ยจะอยู่ในสภาพของแข็ง
นะคะหรือที่ครูถามได้อีกอันนึงก็คือถามถึงอุณหภูมิบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะที่เราใช้ขึ้นรูปแก้วตัวนี้คุณก็ใช้เป็นช่วงของมันเลยนะช่วงของการขึ้นรูปแก้วคือ working range ตัวนี้ค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัว working ตรง working point ตัวนี้คุณก็ลากลงมานะคะสมมุติเราอ่านตรงนี้ได้ 1,000 นะคะเสร็จแล้วคุณก็หา softening point เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ลากตรงนี้ลงมานะคะคุณก็จะพบว่ามันอยู่ประมาณสัก700เพราะฉะนั้นอุณหภูมิช่วงอุณหภูมิที่เราขึ้นรูปแก้วชนิดนี้ได้ก็คืออยู่ระหว่าง700องศาเซลเซียสถึง 1,000 องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ครูจะเอากราฟตัวนี้ไปออกข้อสอบได้นะคะคุณอาจจะออกประมาณแบบนี้นะอ่ะทีนี้ถัดมานะคะพูดถึงเรื่องของการขึ้นรูปแก้วบ้างก่อนที่ครูจะพูดว่าแก้วขึ้นรูปอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยครูพูดถึงตอนที่เราเอาวัตถุดิบมาบดให้เป็นผงแล้วเราเอาไปหลอมก่อนนะคะงั้นรูปนี้นะคะทั้ง2รูปนี้เลยครูได้มาจากบริษัทบางกอกกลาสนะคะทั้ง2รูปเลยอะค่ะครูได้มาจากบริษัทบางกอกกลาสนะคะเขาบริษัทนี้เขาผลิตเกี่ยวกับพวกแก้วที่เป็นพวกขวดน้ำอัดลมทั้งหลายแหละนะคะแก้วน้ำพวกนั้นงั้นพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกโซดาลัมกราสนะงั้นพวกนี้ก็จะมีกลุ่มของมันนะคะแล้ววัตถุดิบหลักเลยก็คือจะเป็นทรายนะคะแซนนี่คือทรายแล้วเสร็จแล้วมันเป็นโซดาลัมกราสไงคะมันก็จะมีตัวที่มันเป็นออกไซด์ของธาตุหมู่1หมู่2ในที่นี้ก็คือเป็นเนี้ยค่ะเป็นตัวโซเดียมออกไซด์นะคะหรือว่าเป็นพวกแคลเซียมกับโดโลไมท์อันนี้ก็จะเป็นพวกแคลเซียมออกไซด์พวกนั้นนะคะเขาก็จะบดเนี้ยค่ะให้มันเป็นผงเลยนะคะแล้วบดให้เป็นผงเนี้ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกเป็นคาเลตพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกแก้วที่มันเป็นพวกเรารีไซเคิลมันนะคะก็คือว่าในโรงงานแก้วเนี่ยเวลามีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งของเสียพวกนั้นเลยเขาจะเอามันมาบดเอาใช้ใหม่ได้ด้วยนะใช้ได้อีกทีนึงหรือว่าบางทีก็รับซื้อค่ะจากตามบ้านเนี่ยค่ะเขาก็เอามาบดใช้ใหม่ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาวัตถุดิบพวกนี้ค่ะมาบดให้เป็นผงละเอียดเลยพอบดให้เป็นผงเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปทำการหลอมนะคะอันนี้ก็คือเขาให้ดูเตาหลอมของแก้วนะคะแล้วอันนี้ก็คืออุณหภูมิการหลอมตัวนี้นะคะหลอมเนี่ยแก้วเนี่ยจะออกมาเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นจากใสๆอะค่ะมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เรียกวัตถุดิบอะค่ะเวลาหลอมไปแล้วก็จะเป็นสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะผู้ขอโทษด้วยนะคะมาผู้มันเสียงดังพอหลอมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องระวังนะคะถ้าคุณสังเกตดูอะค่ะอุณหภูมิของที่บริษัทที่เขาใช้อะเขาอยู่ประมาณ 1,590 องศาซึ่งอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดหลอมเหลวของแก้วตัวนี้นะคะคราวนี้เขาหลอมที่อุณหภูมิสูงขอโทษคุณท่านที่เขาหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่าของแก้วตัวนี้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้การหลอมเนี่ยมันเกิดการหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์นะคะพอมันหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยค่ะเขาจะได้มั่นใจได้ว่าเขาจะได้มั่นใจได้ว่าไอ้เจ้าตัวแก้วทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคือวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยค่ะมันหลอมเปิดเป็นเนื้อเดียวกันได้หมดเลยนะคะนั่นคือเขาเลยต้องหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของมันกับอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเขาหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลวที่ไหลได้ดีพอมันเป็นของเหลวที่ไหลได้ดีแล้วเนี่ยค่ะเขาจะทำการไล่ฟองอากาศนะคะนะไล่ฟองอากาศออกไม่ใช่ที่นี้คุณเลยใช้คำว่าควบคุมความหนืดก็คือเขาต้องการให้มันมีความหนืดต่ำนะพอเขาหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของแก้วเนี่ยความหนืดมันจะต่ำเมื่อความหนืดต่ำปุ๊บมันไหลได้ดีอะค่ะพอมันไหลได้ดีปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมันจะไหลได้ดีนะคะพอไหลได้ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกำจัดฟองอากาศอะไรออกไปได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราผลิตแก้วเนี่ยสุดท้ายเลยในสายการผลิตก่อนที่เขาจะบรรจุอะค่ะมันจะผ่านตัวตามตรวจสอบคุณภาพสมัยก่อนเขาจะเป็นคนนั่งดูเลยค่ะแล้วแก้วมันจะผ่านแล้วจะมีไฟส่องนะคะแต่สมัยนี้เขาจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ได้แล้วเขาจะดูเลยค่ะว่าภาชนะพวกแก้วพวกนั้นน่ะมีจุดฟองอากาศอยู่ไหมถ้ามีฟองอากาศอยู่เมื่อไหร่ปุ๊บเขาดีดทิ้งเลยนะคะแล้วก็เอาไปหลอมใช้ใหม่นะคะเพราะว่าฟองอากาศพวกนี้มันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้แก้วตัวนั้นน่ะแตกได้ง่ายนะคะในที่นี้ตอนหลอมตรงนี้เขาก็ต้องระวังเลยไม่ให้มันมีฟองอากาศอยู่นะคะไม่ให้มีโพรงอากาศเลยจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะเขาจะไล่น้ำแก้วที่เขาหลอมแล้วเนี่ยค่ะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งอันนี้พอเขาไล่น้ำแก้วไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือการลดอุณหภูมิลงนั่นเองมันก็จะเข้าไปอยู่ในช่วงของที่เราเรียกว่าซูเปอร์คูลลิควิดคือของเหลวที่มีความหนืดสูงนะคะซึ่งก็คือรูปนี้ค่ะคุณจะเห็นได้
ว่าเนี่ยเห็นไหมก้อนแก้วเนี่ยมันจะหยดแหลนี่หยดแหลเนี่ยค่ะคือมันจะมีความหนืดสูงมากอันนี้พอความหนืดมันได้ถึงระดับเกิน working point ขึ้นมานะอยู่ในช่วงของช่วงการขึ้นรูปแก้วได้แล้วเขาก็จะทำการขึ้นรูปแก้วนะคะการขึ้นรูปแก้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกเขาอาจจะเอามาทำการอัดก็ได้นะคะอัดของแก้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือว่าเขาจะเอาตัวก้อนแก้วนะคำว่ากรอบตัวนี้ค่ะก็คือภาษาไทยเขาจะเรียกมันว่ากรอบนะมันคือตัวก้อนแก้วก็คือเป็นก้อนแก้วที่มันเป็นซูเปอร์คูลลิควิดนะคะเขาจะเอามาใส่ในแบบพอใส่ในแบบแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวล่างอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีแบบตัวบนนะแบบตัวบนเนี้ยค่ะเขาเรียกมันเป็นตัวพลังเจอร์ตัวเนี้ยเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะกดแบบตัวลงบนเนี้ยค่ะเคลื่อนแบบตัวบนลงมากดลงบนแบบตัวล่างนะคะเสร็จแล้วพอกดลงบนแบบตัวล่างเนี่ยไอ้เจ้าตัวก้อนแก้วมันก็จะแผ่กระจายไปเต็มแบบนะคะจากนั้นเขาก็จะดึงไอ้เจ้าแบบตัวบนขึ้นแล้วเขาก็จะเอางานเนี่ยออกมานะคะไอ้เจ้ากรณีของการขึ้นรูปแก้วโดยวิธีการอัดตัวนี้จะเป็นการอัดให้แรงแนวเดียวนะคะการอัดจะเป็นแบบยูนิแอคเซียลเท่านั้นนะเป็นยูนิแอคเซียลเพรสซิ่งนะคะเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะแรงแนวแกนที่ให้เนี่ยก็คือขึ้นกับลงแค่นี้เองก็คือแนวแกนตามแนวดิ่งเลยนะคะตัวแก้วตัวนี้เราจะไม่ทำอีกตัวนึงคือไอโซสแตติกนะคะไอโซสแตติกเพรสซิ่งจำได้ไหมเราบอกว่าไอโซสแตติกเพรสซิ่งเนี่ยก็คือการให้แรงในหลายทิศทางเลยนะคะแล้วเราแรงที่เราให้เนี่ยเป็นแรงที่เท่ากันแต่ไอโซสแตติกเพรสซิ่งเนี่ยครูบอกแล้วเวลาที่เขาทำเขาจะเอาผงใส่ในแบบยางถูกไหมคะแล้วเขาบีบที่ยางแล้วยางมันจะไปบีบที่แบบอีกทีหนึ่งไอบีบที่ผงอีกทีหนึ่งนะคะยังในกรณีของแก้วตัวนี้ถ้าคุณสังเกตอุณหภูมิที่เขาขึ้นรูปแก้วเนี่ยของโซดาลัมกราสเนี่ยค่ะอุณหภูมิในกระช่วงการขึ้นรูปของเขาก็คือจากตรงเนี้ยก็คือประมาณ700จนกระทั่งถึง working range ตรงเนี้ยไอ้ working point ตัวเนี้ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,000 ตรงเนี้ยค่ะงั้นช่วงการขึ้นรูปมันอยู่ที่700ถึง 1,000 น่ะอุณหภูมิมันสูงมากงั้นคุณจะเอาก้อนแก้วเนี่ยใส่ลงไปในแบบยางเนี่ยแบบยางมันจะละลายซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นที่มันจะหลอมไปซะก่อนนะคะคุณใช้คำผิดมันต้องหลอมนะไม่แบบยางมันเจอความร้อนมันจะหลอมไปซะก่อนเพราะฉะนั้นที่เนี้ยไอโซสแตติกเพรสซิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้กับวิธีของแก้วนะคะเราจะใช้ได้เฉพาะวิธียูนิแอคเซลเพรสซิ่งเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วอีกวิธีหนึ่งของการขึ้นรูปก็คือการเป่าเป็นการที่เราเป่าลมร้อนนะคะเข้าไปแล้วจะทำให้ตัวแก้วเนี่ยมันขยายตัวออกเนี่ยเราต้องมีรูกรวงตรงกลางก่อนแล้วพอมันขยายออกไปเต็มแบบแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตัวพวกผลิตภัณฑ์เป็นขวดแก้วหลอดไฟทั้งหลายแหละนะเดี๋ยวคุณจะให้ดูลักษณะของการเป่านะคะเสร็จแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีการดึงนะคะดึงอันนี้เราจะดึงลักษณะงานเนี่ยจะเป็นงานที่มีความยาวก็คือแผ่นกระจกนั่นเองนะเป็นดึงเป็นแผ่นขึ้นมาได้เลยค่ะหน้าตัดจะเท่ากันหมดของพวกแผ่นพวกนี้นะคะเป็นแผ่นที่มีความยาวนะคะส่วนอีกตัวนึงจะเป็นการดึงเหมือนกันนะคะแต่เราเรียกว่าเป็นการขึ้นรูปแบบเป็นเส้นใหญ่นะคะก็คือดึงผ่านรูเปิดเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเส้นเหมือนเส้นได้แบบนั้นนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของการเป่าก่อนนะคะการเป่ารูปนี้ครูได้จากบริษัทบางกอกกราสเหมือนกันนะคะเป่าเนี่ยอย่างที่ครูบอกอะค่ะมันจะต้องมีเป็นรูกรวงอยู่ตรงกลางนะคะมันจะมีรูกรวงอยู่ตรงกลางตัวนี้เขาจะใส่มันนะคะไอ้ตัวนี้แบบตัวล่างตัวนี้มันจะเป็นแบบสำเร็จนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า finishing mold นะคะเป็นแบบสำเร็จเสร็จแล้วพอเขาใส่เข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเป่าลมร้อนเข้าไปนะคะพอเป่าลมร้อนเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแก้วเนี่ยค่ะมันก็จะขยายตัวออกไปจนกระทั่งเต็มแบบเลยนะคะเราก็จะได้ลักษณะงานที่มีรูกรวงแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็หน้าตัดของตัวความหนาของตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันจะมีหน้าตัดมีความหนาที่เท่าๆกันนะคะอันนี้คือกรณีของการเป่าอันนี้อย่างที่ครูว่าเวลาเราเป่าอ่ะมันต้องมีรูใช่ไหมมันต้องมีรูกรวงอยู่ตรงนี้เราถึงจะเป่าเข้าไปในรูตรงนี้ได้ให้เนื้อแก้วมันขยายนี่วิธีการที่จะทำให้เกิดรูกรวงตรงกลางเนี่ยเขาทำได้สองวิธีนะคะของบริษัทนี้เป็นเทคนิคของเขาสิ่งที่เขาทำก็คือวิธีแรกก็คือเป็นการอันนี้คือเป่านะคะเทคนิคของมันคือการเป่านะคะอันนี้การเป่าให้เกิดรูกรวงตรงกลางเนี่ยวิธีทันของแรกของเขาก็คือเป่าให้เกิดรูนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเจ้าก้อนแก้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปในแบบตัวบนเนี่ยจะเป็นแบบชั่วคราวนะคะ temporary mold นะเป็นแบบที่ยังไม่ใช่แบบขวดอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องการให้แค่มันเกิดรูกรวงเพราะฉะนั้นพอเขาใส่เข้าไปในแบบแล้วเนี่ยค่ะคุณจะพบว่าตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่นะคะมันจะมีช่องว่างอยู่ในแบบ
เหลือช่องว่างเอาไว้นิดนึงว่าง่ายๆนะคะอันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะเป่าลมเข้าไปตรงกลางเลยคือดันลมเข้าไปเลยค่ะตรงกลางของเจ้าก้อนแก้วเลยพอเขาดันลมเข้าไปตรงกลางปุ๊บเนี่ยค่ะไอ้เจ้าเนื้อแก้วตัวนี้มันก็จะขยายตัวเข้าไปเต็มแบบมันก็จะเกิดรูตรงกลางเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้รูกลวงตรงกลางของแก้วแล้วจากนั้นเขาก็จะพลิกเนี่ยเขาก็จะพลิกมานะคะพลิกมันเลยพลิกมาใส่ในตัวแบบสำเร็จทำเร็วมากค่ะแล้วพอใส่ในแบบสำเร็จปุ๊บเขาก็เป่าสุดท้ายทีหนึ่งเราก็จะได้ขวดแก้วมานะคะอันนี้อีกวิธีหนึ่งที่เขาจะทำให้เกิดรูกลวงตรงกลางนะก็คือว่าในไอ้เจ้าตัวแบบชั่วคราวของเขาเนี่ยค่ะตัวบนเนี่ยที่เป็นแบบชั่วคราวเนี่ยคราวที่เขาจะใช้การเป่าเข้าไปให้เกิดรูกลวงเขาใช้วิธีการอัดเหมือนกันค่ะอ่ะตัวนี้ก็คือว่าเขาเอาก้อนแก้วเนี่ยค่ะนะตัวนี้ใส่ลงไปในแบบแล้วก้อนแก้วใส่ลงไปในแบบจากนั้นแล้วเขาจะมีตัวที่เป็นตัวแท่งตัวนี้ค่ะตัวแท่งตัวนี้นะมันจะเป็นแท่งตัวนี้นะคะแท่งเป็นแท่งโลหะแต่ว่ามันจะหุ้มด้วยตัวเซรามิกที่มันกันความร้อนนะคะที่เป็นฉนวนความร้อนได้เขาจะสอดตัวนี้ค่ะเข้าเป็นตรงกลางของก้อนแก้วเลยนะดันตัวนี้ค่ะเข้าไปกึ่งกลางของก้อนแก้วเลยมันก็เลยจะทำให้เกิดตัวรูตรงกลางเกิดขึ้นเกิดรูกลวงตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นเสร็จแล้วพอเกิดรูกลวงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเขาก็ฟลิปมันนะคือพลิกมาใส่ในตัวแบบสำเร็จแล้วจากนั้นเขาก็เป่าตัวนี้ค่ะให้มันขยายเต็มแบบนะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเป่านั่นเองเขาก็เลยเรียกเป็น press and blow นะคะเสร็จแล้วพอเป่าไปแล้วเขาก็จะได้ขวดแก้วนี่แตกต่างกันระหว่างสองวิธีนี้นิดเดียวเองค่ะคือตรงคอขวดนะตรงคอขวดถ้าเป็นกรณีอัดและเป่าเนี่ยเขาจะได้คอขวดที่กว้างคำว่าคอขวดที่กว้างของครูให้นึกถึงโถคุกกี้อะค่ะเวลาใส่คุกกี้แล้วคุณล้วงมือแล้วเข้าไปในโถคุกกี้แล้วคุณหยิบคุกกี้ออกมาทานได้นะงั้นอันเนี้ยถ้าวิธีเนี้ยเพราะว่าพอเขาดันไอ้เจ้าตัวแท่งตัวเนี้ยค่ะเข้าไปแล้วเนี่ยตรงช่วงตรงเนี้ยมันจะทำให้ได้กว้างอะค่ะขนาดมันจะกว้างปุ๊บคุณก็จะได้คอขวดที่กว้างขึ้นแต่ถ้าวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขาเป่าเข้าไปแล้วเนี่ยรูการเป่าของลมเนี่ยมันเป็นรูแคบๆเท่านั้นเองนั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะของเนี้ยเขาจะได้คอขวดที่แคบคอขวดที่แคบก็คือพวกคอขวดน้ำอัดลมอะค่ะหรือว่าขวดวายหรือขวดอะไรพวกนั้นแล้วเขาคุมขนาดของคอขวดได้นะคะเขาก็จะใช้เทคนิคตรงเนี้ยค่ะในการทำเสร็จแล้วพอเราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเลยที่เขาทำตรงกลางเนี้ยค่ะตรงส่วนกลางที่ภายในข้างตัวเนี้ยมันจะเป็นมีแบบอยู่2อันเป็นแบบชั่วคราวกับแบบสำเร็จเนี้ยคือถ้าคุณอยู่ในโรงงานคุณมองคุณจะเห็นตอนที่มันฟลิปอ่ะมันเป็นสีแดงอะค่ะจากอันนึงสู่อันนึงอะไวมากเลยนะคะเตาหลอมเนี้ยจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเตาหลอมจะอยู่ทางด้านนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะส่งก้อนแก้วเนี่ยค่ะเข้าไปในเครื่องเนี้ยแล้วมันก็จะทำการแล้วแต่เขาจะเป่าหรือว่าเขาจะเป็นอัดเป่านะคะสุดท้ายเลยแล้วเนี่ยค่ะพอได้ออกมาจากแบบสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงจุดที่เราเรียกว่าสอบชนิ่งพอยต์แล้วซึ่งเป็นจุดที่เราเคลื่อนย้ายแก้วได้โดยไม่เสียรูปร่างนั่นก็คือคุณก็จะเห็นเป็นเนี้ยค่ะเป็นสีแดงๆเลยเห็นไหมสีแดงๆพวกเนี้ยก็คือขวดที่มันถูกการเคลื่อนคือผ่านสอบชนิ่งพอยต์ไปแล้วยังความหนืดมันสูงมากแล้วเขาเคลื่อนย้ายได้โดยที่มันไม่เสียรูปร่างเนี่ยแต่มันยังแดงอย่างนี้เลยนะคะมันยังคือตรงโรงงานของแก้วเนี่ยถ้าคุณยืนอยู่บริเวณตรงนี้ร้อนมากๆนะคะแล้วจากนั้นพอแก้วมันเคลื่อนย้ายไปตามสายพานไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะเย็นตัวลงแล้วจากสีแดงๆพวกนี้มันก็จะเป็นแก้วที่ใสในที่สุดนะคะเป็นใสเลยนะคะแต่ณตอนออกมาตรงนี้ยังร้อนจี๋เลยจับมันไม่ได้นะคะเพราะมันเรียงร้อนมากอยู่แต่เคลื่อนย้ายได้แล้วมันไม่เสียรูปร่างแล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการดึงนะคะเป็นการดึงแก้วนะหรือเราเรียกว่า drawing อะค่ะนะคะคราวนี้ในการดึงแก้วหรือว่า drawing ตรงเนี้ยครูขออธิบายด้วยรูปร่างนี้ก่อนนะรูปร่างตรงเนี้ยครูได้มาจากในหนังสือนะคะเริ่มต้นตรงส่วนตรงเนี้ยค่ะก็คือเขาก็จะหลอมแก้วนะเขาเรียก molten glass เนี่ยค่ะก็คือเป็นแก้วที่เขาหลอมเหลวมาแล้วนะเอาวัตถุดิบมาที่บดเป็นผงอะค่ะแล้วก็มาทำการให้ความร้อนจนกระทั่งถึงจุดที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วไม่มีรูพรุนอะไรไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ดันน้ำแก้วเนี่ยค่ะให้เข้ามาอยู่ในช่วงตรงนี้มันก็จะเข้าอยู่สู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คูลลิควิดความอุณหภูมิมันก็จะลดต่ำลงถึงช่วงที่เราเรียกว่า working range แล้วนะคือขึ้นรูปแก้วได้ยังแก้วนะตรงนี้จะมีค่าความหนืดสูงอันนี้พอมันมีความหนืดสูงแล้วอ่ะของอะไรที่มีความหนืดสูงนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะมีแรงตึงผิวสูงด้วย
นะมันจะมีแรงตึงผิวสูงแรงตึงผิวอะค่ะยกตัวอย่างอย่างน้ำอย่างเงี้ยถ้าน้ำนิ่งๆเลยนะคะมันจะมีแรงตึงผิวอยู่แต่น้ำเนี่ยมันไหลได้ดีไงคะแรงตึงผิวมันจะต่ำแต่ถ้าคุณสังเกตไอ้พวกแมลงริมน้ำอะค่ะตัวมันเบาๆอะมันยืนอยู่บนผิวน้ำได้เลยเพราะตัวมันเบาๆอะนะคะมันมีแรงตึงผิวตัวนี้ต้านมันอยู่มันยืนได้หรือว่าเดี๋ยวกลางวันทานน้ำนะคะเอาน้ำใส่แก้วนะให้น้ำมันนิ่งๆอะค่ะเอานิ้วอะแตะน้ำผิวน้ำอะค่ะแล้วยกนิ้วขึ้นอะคุณจะเห็นเลยว่าผิวน้ำอะมันจะตามนิ้วขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะหลุดเลยนะคะเพราะว่าแรงตึงผิวมันต่ำแต่กรณีของแก้วตัวนี้น้ำแก้วเนี่ยค่ะพอมันอยู่ในช่วงของตัว working range แล้วเนี่ยค่าความหนืดมันสูงมันจะมีแรงตึงผิวสูงเขาหยิบผิวมันขึ้นมาเลยค่ะนึกถึงเหมือนมีเป็นผ้าผืนผ้าค่ะอยู่บนพื้นน่ะแล้วคุณหยิบผืนผ้านั้นยกขึ้นนะคะลักษณะอย่างนั้นเลยคือเนื้อไอ้ตัวผิวแก้วมันจะตามกันขึ้นมาเลยนะคะเหมือนคุณหยิบผ้าขึ้นมาเลยมันผิวแก้วจะตามกันขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นเวลาที่เขาดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเขาจะดึงผ่านลูกกลิ้ง2ลูกตัวนี้ลูกกลิ้ง2ลูกตัวนี้จะเป็นตัวคุมความหนาของแก้วให้ทั้งแผ่นแก้วเนี่ยแผ่นกระจกเนี่ยมีความหนาเท่ากันนะคะงั้นเริ่มต้นเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการขึ้นรูปแก้วอยู่ในช่วงของ working range อยู่งั้นคือมันยังโค้งมันยังอะไรได้นิดหน่อยเสร็จแล้วเขาก็จะดึงผ่านไปบนสายพานเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าสู่ช่วงของ softening point ละมันไม่เสียรูปแล้ววิธีนี้เป็นวิธีเก่านะคะเขาจะดึงผ่านบนลูกกลิ้งไปเรื่อยๆแต่คราวนี้วิธีนี้จะไม่ดีตรงที่ว่าคุณภาพของแผ่นกระจกที่ออกมาค่ะมันจะไม่ใสมันจะไม่สวยนะคะงั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่มีคนพัฒนาวิธีขึ้นมาใหม่เพราะงั้นแทนที่เขาจะดึงแก้วเนี่ยผ่านลูกกลิ้งเขาเอาไปลอยแทนแล้วลอยในที่นี้เขาก็คือจะลอยบนเจ้าตัวดีบุกหลอมเหลวมอร์เทนทินเนี่ยค่ะเพราะว่าจุดหลอมเหลวมันต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของแก้วแต่เริ่มต้นของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขายังดึงอยู่นะคะช่วงแรกตรงนี้เนี่ยค่ะที่เป็นกราสลิปบอนตรงนี้อันนี้คือเกิดการดึงเกิดขึ้นอยู่นะคะยังดึงแก้วอยู่แล้วก็ผ่านลูกกลิ้ง2ลูกตรงนี้นะคะโรลเลอร์เนี่ยเป็นตัวคุมความหนาของแก้วแล้วอย่างที่ครูบอกพอเราดึงออกมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอามันไปลอยนะไปลอยอยู่บนตัวดีบุกหลอมเหลวตัวมอร์เทนทินตัวนี้ยันวิธีการตรงนี้แทนที่เขาจะเรียกว่าวิธีการดึงเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อมันว่าเป็นลอยแทนคำว่าโฟลต์นะโฟลต์ลอยเหมือนลอยกระทงแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการตรงนี้เรียกเป็นโฟลต์กลาสแทนพอมันลอยอยู่บนตรงนี้แล้วมันอุณหภูมิมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงจุดที่เป็น annealing point annealing point ตัวนี้ก็คือจะขจัดความเค้นที่ค้างอยู่ในเนื้อแก้วที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่เราดึงแก้วออกมานั่นเองเราใส่แรงในการดึงนะคะเสร็จแล้วพอมันผ่าน annealing point ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่วง strain point ที่แก้วจะกลายเป็นของแข็งแล้วเขาก็จะมีตัวอุ้ยลูกแม่เขาจะมีตัวคัตเตอร์นะซึ่งปลายของคัตเตอร์ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นปลายจะเป็นเพชรเลยนะที่เป็นตัวมิตัดนะคะเขาก็จะกรีดไปบนตัวแผ่นกระจกอะค่ะกรีดให้มันเป็นรอยเป็นแผ่นกระจกไปเรื่อยๆเลยแล้วจากนั้นกระจกมันก็จะออกมาเป็นแผ่นๆนะคะกรีดให้ได้ตามขนาดที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขาก็เอาไปแพ็คนะแล้วก็เอาไปขายต่อไปก็เป็นพวกแผ่นกระจกที่เอาไปทำพวกกระจกหน้าต่างกระจกอะไรทั้งหลายและกระจกโต๊ะอะไรประเภทอย่างนั้นนะคะอันนี้คือตัวกรณีของวิธีการดึงนะเราได้เป็นแผ่นที่มีความยาวออกมาเลยนะคะแล้วความหนาเนี่ยสม่ำเสมอคือความหนาเท่าๆกันทั้งแผ่นนะคะหน้าตัดของมันนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นดึงเหมือนกันอย่างที่ครูบอกแต่ว่าดึงอันนี้ที่เนี้ยเราจะดึงผ่านรูเปิดเล็กๆนะคะที่เขาเรียกว่า orificeเพชรเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นรูเปิดเล็กๆอยู่เขาจะดึงผ่านรูเปิดตรงนั้นน่ะเราก็จะได้แก้วที่มันมีลักษณะเป็นแบบรูปเนี้ยค่ะคือเป็นเส้นเลยนะคะแล้วตัวเนี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะมีการฉีดสเปรย์ให้มันเคลือบนะเส้นของตัวแก้วที่ออกมาเพราะว่าพอเขามารวบเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันนะคะจากนั้นแล้วแก้วพวกเนี้ยเขาจะไปม้วนได้เนี่ยม้วนในที่นี้ก็คือแกนต้องเป็นแกนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแก้วพวกนี้เวลาถ้าคุณเอามาโค้งอ่ะคุณโค้งได้อยู่แต่ถ้าคุณเอาแก้วตัวนี้มาหักให้เป็นมุมงออย่างเงี้ยมันหักเลยได้อยู่นะคะมันหักอยู่นะมันยังเป็นวัสดุเปราะอยู่มันหักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาม้วนใส่แกนที่มันโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถม้วนได้แต่ว่าแกนต้องเป็นแกนใหญ่ๆนะคะอันนี้คือเรื่องของการขึ้นรูปแก้วนะคะทั้งหมดเลยนะเราเสร็จแล้วสุดท้ายพอหลังจากขึ้นรูปเสร็จเขาก็ไปแพ็คขายละนะคะอันนี้ในกรณีของตัวแก้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยค่าความแข็งแรงของมันก็มีอยู่พอสมควรความแข็งมันก็พอสมควรนะคะอันนี้ในหน้าสไลด์
ตั้งแต่ตรงนี้ไปอีก3หน้าเนี่ยนะคะครูจะพูดถึงว่าเราจะสามารถปรับปรุงสมบัติของแก้วได้นะคะอย่างที่ครูบอกเราเวลาเราปรับปรุงสมบัติเนี่ยค่ะเราก็คือปรับปรุงได้ที่วัตถุดิบถูกไหมคะปรับปรุงได้ที่เรื่องของกระบวนการผลิตก็ได้ในที่เนี้ยเขาจะปรับปรุงที่กรณีเทมเปอร์กลาสตัวเนี้ยเขาจะปรับปรุงที่ตัวกระบวนการผลิตของมันนะคะกระบวนการผลิตที่เขาปรับปรุงในที่นี้ก็คือว่าเวลาแก้วที่มันออกมาค่ะนะคะก็คือตัวเนี้ยนะคะเวลาขณะที่แก้วเนี่ยเขาดึงออกมาดึงผ่านลูกกลิ้งตัวนี้ออกมาแล้วเข้าสู่ช่วงซอฟต์เทนนิ่งพอยต์ตัวนี้แล้วอะค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือขณะที่มันยังร้อนๆอยู่เลยนะคะผ่านซอฟต์เทนนิ่งพอยต์ไปเนี่ยเขาจะเอาลมเย็นค่ะเป่าเขาทั้งสองฝั่งเลยนะเป่าด้วยลมเย็นพอเอาลมเย็นเป่าทั้งสองฝั่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะให้ผิวมันนะคะเกิดการเย็นก่อนเนื้อข้างในเพราะฉะนั้นผิวมันจะได้เกิดการหดตัวเกิดขึ้นเนื้อข้างในของมันจะได้เกิดเป็นในลักษณะที่มันโดนดึงออกมานี่ก่อนที่ครูจะเข้าตัวนี้ครูพูดนิดนึงก่อนนะเกริ่นให้ฟังตรงนี้นิดนึงก่อนว่าสิ่งที่เขาทำเขาอยากจะทำอะไรนะคะนะสมมติว่าอันนี้คือรถเนาะมีล้อรถอยู่มีคนขับนะคะมีพวงมาลัยเนาะไอ้ตรงหน้ารถเนี่ยค่ะกระจกหน้ารถตรงเนี้ยตรงกระจกหน้ารถตรงเนี้ยค่ะถ้าคุณดูหนังแอคชั่นน่ะหนังอะไรก็ที่เขาถือไม้เบสบอลมาหรือไม้อะไรก็ได้มาตีกระจกหน้ารถเราเนี่ยค่ะหรือแม้แต่ว่าคนกระโดดขึ้นมาแล้วก็แทกกับกระจกหน้ารถเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของกระจกหน้ารถตัวนี้ก็คือว่าเวลามันแตกอะค่ะมันจะแตกในลักษณะที่มันกระเทาะไปก็ได้นั่นคือมันไม่แตกทั้งบานถ้าแรงไม่มากพอหรือหินกระเด็นมาโดนอย่างเงี้ยค่ะมันจะแตกแบบแค่จุดๆนั้นเท่านั้นเองหรือว่าถ้าแรงเยอะมากหินกระเด็นมาหรือว่าเขาตีมาแรงมากหรือกระแทกแรงมากเนี่ยกระจกพวกนี้มันจะแตกแบบแตกรานแตกเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะแตกรานแล้วมันจะติดยังติดอยู่เป็นแผงอย่างนั้นอยู่แล้วสุดท้ายเวลาเขาเคาะออกอะค่ะมันจะเป็นลักษณะเม็ดแบบเม็ดกลมๆอย่างเงี้ยค่ะภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแตกแบบเหมือนลักษณะแบบเม็ดข้าวโพดแบบนั้นนะคะคราวนี้ไอ้เจ้ากระจกตัวนี้มันแตกแบบนี้ได้ยังไงนะคะมันแตกแบบนี้ได้เพราะว่ากระจกพวกนี้มันเป็นพวกวัสดุผสมวัสดุผสมของครูก็คือว่ามีวัสดุมากกว่า1ชนิดอยู่ในตัวแผ่นกระจกแผ่นนี้นั่นก็คือว่าตรงกลางของมันเนี้ยค่ะนะสีแดงที่ครูเขียนคือตัวกึ่งกลางของแก้วเลยในเนื้อในแก้วเนี่ยมันจะเป็นแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์นะคะจะเป็นแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์นะโพลิเมอร์ฟิล์มขอโทษนะคะมันจะเป็นฟิล์มโพลิเมอร์อยู่นะคะเพราะในที่เนี้ยจะเป็นตัวโพลิเมอร์ฟิล์มอยู่นะคราวนี้พอมันเป็นแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ปุ๊บเนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวโพลิเมอร์เนี่ยมันคือเป็นตัววัสดุเหนียวถูกไหมคะมันจะทนต่อความเค็มแรงดึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวไอ้เจ้าตัวโพลิเมอร์ตัวนี้มันจะเป็นค่าความเค็มแรงดึงอยู่นะคะพอมันเป็นความเค็มแรงดึงเนี่ยครูจะเขียนลูกศรในลักษณะหัวออกนะคะมันจะเป็นลักษณะลูกศรหัวออกในขณะที่ตัวข้างบนกับข้างล่างของตัวแผ่นตัวนี้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกระจกนะกระจกในที่นี้ก็คือแก้วก็คือจะเป็นเซรามิกงั้นพอเป็นเซรามิกปุ๊บเซรามิกเนี่ยจะเป็นทนต่อค่าความเค็มแรงอัดนะคะอันนี้จะเป็นความเค็มแรงอัดนะพอเป็นความเค็มแรงอัดเนี่ยลักษณะลูกศรก็คือจะเป็นลูกศรเข้านะคะงั้นคุณจะเห็นได้ว่าลักษณะของแรงเนี่ยของตัวกระจกแผ่นข้างบนกับแผ่นข้างล่างเนี่ยมันจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับตัวเนื้อในของกระจกงั้นในที่เนี้ยเวลาอะไรกันที่มันกระเด็นมาโดนเนี่ยค่ะมันก็จะแตกแล้วมันจะส่งแรงผ่านลงมามันจะมีแรงที่มันมาต้านของมันเอาไว้อยู่แล้วมันเป็นแรงในที่ตรงข้ามมันก็เลยจะไม่แตกลงมาเป็นแบบคมๆเหมือนอย่างแก้วน้ําเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างแก้วน้ําเราดื่มน้ําแล้วทําแก้วตกแตกอ่ะเวลาเราหยิบเราต้องระวังถูกมั้ยคะเพราะว่าไอ้เศษแก้วตรงเนี้ยมันจะบาดเราได้แต่แก้วตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแตกแบบแตกเป็นเม็ดมนๆเนี่ยค่ะเป็นกลมๆ มันจะไม่แตกแหลมแบบที่จะมาแทงเราหรือทำให้เราเป็นอันตรายได้นะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะทำกับตัวเทมเปอร์กลาสในสไลด์ที่ครูให้ดูเมื่อกี้เนี้ยเราไม่ได้ทำกับตัวแบบอย่างนี้เราครูบอกว่ามันเป็นวัสดุผสมถูกไหมคะมีวัสดุคือโพลิเมอร์แล้วก็มีตัวกระจกที่มันเป็นเซรามิกอยู่นะคะแต่สิ่งที่เราทำกับเทมเปอร์กลาสเนี่ยเราทำกับกระจกทั้งบานเลยค่ะเป็นกระจกทั้งบานเป็นกระจกแผ่นแบตกระจกแผ่นเดียวกันเลยทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันเลยทั้งหมดนะคะแล้วในกระจกแผ่นนี้อย่างที่ครูบอกพอมันออกมาร้อนๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาลมเย็นเป่านะเอาลมเย็นเป่าบนล่างเลยพอเขาเอาลมเย็นเป่าข้างบนกับข้างล่างปุ๊บเนี่ยบริเวณตรงผิวอะค่ะผิวที่มันโดนลมเย็น
บริเวณผิวที่โดนลมเย็นก่อนนะคะตรงผิวมันทั้งหมดเนี้ยมันก็จะหดตัวถูกไหมอะไรร้อนๆออกมามันเจอของเย็นๆเนี่ยค่ะเจอลมเย็นๆมันจะเกิดการหดตัวก่อนนี้พอมันหดตัวแล้วเนี่ยค่ะแต่เนื้อข้างในอ่ะมันยังร้อนอยู่ไอ้เจ้าตัวข้างนอกเนี่ยที่มันหดเนี่ยค่ะมันจะดึงเนื้อข้างในออกนี่มันก็เลยเหมือนเปรียบเสมือนว่าเนื้อข้างในเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของแรงดึงแล้วความเค็มรอบๆเนี่ยเป็นลักษณะของความเค็มแรงอัดนั่นก็คือตามรูปเนี้ยค่ะที่เขาให้ดูเนี่ยค่ะก็คือออกมาเขาบอกเป็นฮอตครีเอเตอร์อันนี้กูได้จากในหนังสือนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาเอาลมเย็นเป่าสองฝั่งนะคะเอาลมเย็นเป่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้ลมเย็นนะเอาลมเย็นเป่าสองฝั่งปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะให้ดูก็คือบริเวณที่ผิวเนี่ยค่ะเกิดเป็นคอมเพรสชันเกิดขึ้นนั่นก็คือลูกศรตัวนี้นะคะเป็นลูกศรตัวนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นคอมเพรสชันที่ผิวส่วนเนื้อข้างในเนี่ยค่ะเกิดเป็นเทนชันสเตรสเกิดขึ้นนะเป็นความเค็งแรงอัดนะคะหรืออย่างอันเนี้ยก็คือลูกศรสีน้ำเงินพวกเนี้ยค่ะอันนี้คือเป็นความเค็งแรงอัดนะลูกศรสีแดงนี่ก็คือจะเป็นความเค็งแรงดึงนะลูกศรสีแดงส่วนลูกศรสีน้ำเงินนี่คือจะเป็นความเค็งแรงอัดนะคะท่านนึกภาพไม่ออกนะคะก็คือนึกถึงเวลาคุณหยิกตัวเองอะถ้าคุณหยิกตัวเองคุณหนีบนิ้วหนีบเนื้อตัวเองอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่คุณหนีบอะค่ะอันนั้นคือความเค็งแรงอะแล้วให้คุณสังเกตเนื้อรอบๆที่คุณหนีบอะก็คือคุณมีการดึงเนื้อพวกนั้นออกมาถูกไหมคะเพราะคุณหนีบตรงเนี้ยอัดแต่ว่ารอบๆตรงเนี้ยคือคุณดึงนะคะในที่นี้เหมือนกันเวลาที่ผิวเนี่ยค่ะมันโดนอัดโดนบีบคือหดตัวเนี่ยมันจะมีการดึงเนื้อข้างในมันดึงได้เพราะว่ามันยังร้อนอยู่ไงคะมันยังเกิดการเคลื่อนที่ของมันของไอ้ตัวเนื้อแก้วได้อยู่นะคะแล้วเวลาแตกอย่างที่ครูบอกเลยมันแตกแบบเนี้ยค่ะที่ครูเรียกว่ามันแตกรานนะคะนั่นก็คือว่ามันแตกลักษณะเป็นแบบเป็นเส้นๆแบบนี้ออกไปแล้วพอเขาเคาะออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นก้อนเนี้ยที่ครูบอกว่าภาษาชาวบ้านเรียกมิดข้าวโพดนะคะกระจกพวกนี้จะมีค่าความแข็งแรงสูงนะคะทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะคะทนต่อแรงกระแทกได้ดีตัวอันนี้ที่ครูเขียนบอกนะค่ะให้เกิดแรงอัดที่ผิวนะคะแรงดึงที่เนื้อไหนกระจกพวกนี้ที่เขาทำก็คือเขาใช้ทำหน้าต่างรถยนต์นะรถยนต์ทางหน้าต่างข้างอะค่ะกับกระจกด้านหลังแล้วก็ทำพวกประตูกระจกเวลาคุณเข้าไปในตึกสูงๆตึกใหญ่ๆหรือไปในห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะคุณจะเห็นแผ่นกระจกที่ไม่มีกรอบอลูมิเนียมเลยนะคะเป็นแผ่นกระจกทั้งบานเลยอะแผ่นกระจกพวกนั้นนะคะจะเป็นเขาจะเรียกมันว่าเป็นเทมเปอร์กราสนะคะหรือว่าเป็นห้องก็ได้ค่ะห้องที่เป็นห้องแบบเป็นประตูกระจกอะค่ะที่มันเป็นประตูกระจกที่ไม่ต้องมีกรอบเลยเพราะว่ากระจกพวกนี้มันมีค่าความแข็งแรงสูงนั่นเองนะคะเป็นกระจกแผ่นหนาๆเลยนะคะรูปนี้นะคะเขาแสดงให้เห็นค่าความเค็มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ตัวในตัวเนื้อกระจกกับที่ตัวผิวกระจกนะเพราะฉะนั้นสองฝั่งตรงนี้ค่ะอันนี้คือผิวกับผิวนะคะจากจุดตรงนี้อันนี้คือผิวกับผิวเลยนะคะนั่นก็คือดูตรงเป็นลักษณะตัวกระจกตรงนี้ที่นี่คือผิวกับผิวนะคะแล้วเขาก็ดูตัวกราฟข้างในของมันออกมานะคะเขาจะพบว่าตรงที่ผิวเนี่ยค่ะเราเป่าลมเย็นใช่ไหมคะมันจะโดนลมเย็นก่อนพอมันโดนลมเย็นก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะหดตัวสูงนะคะมันจะหดตัวมากกว่างั้นถ้าเขาวัดค่าค่ะถ้าเขาวัดค่าความเค็งที่เกิดขึ้นนะฝั่งทางนี้จะเป็นคอมเพรสชันนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นตัวเทนชันนะฝั่งทางนี้เป็นเทนชันงั้นถ้าเขาวัดค่าคอมเพรสชันที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าที่ผิวเนี่ยค่ะมันจะมีค่าสูงเลยในขณะที่พอเราเป่าเนี่ยโดนที่ผิวก่อนมันจะลงลึกเข้าไปในเนื้อข้างในของกระจกถูกไหมคะพอมันเข้าไปในเนื้อข้างในของกระจกเนี่ยไอ้แรงลมเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยในที่นี้พอเข้าไปในเนื้อในกระจกเนี่ยค่าความเค็งมันก็จะลดลงนะคะพอลดลงไปเรื่อยๆปุ๊บถึงจุดบริเวณตรงนี้ค่ะก็คือตรงเนื้อในของกระจกที่แรงลมเย็นของเราอ่ะมันเข้าไปไม่ถึงพอแรงลมเย็นเราเข้าไปไม่ถึงในเนื้อในของกระจกตรงนี้นะคะไอ้เจ้าตัวแรงของความเค็งข้างในที่เกิดขึ้นมันก็กลายไปเป็นความเค็งแรงอัดไอ้แรงดึงแล้วนะคะเพราะงั้นช่วงตรงนี้อันนี้คือเป็นความเค็งแรงดึงที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในช่วงของความเค็งแรงดึงแล้วค่าความเค็งแรงดึงเนี่ยมันจะสูงขึ้นจนกระทั่งถึงกึ่งกลางกระจกเนี่ยค่ะจะเป็นค่าความเค็งแรงดึงที่สูงที่สุดนะตรงกึ่งกลางกระจกเลยนะคะงั้นกึ่งกลางกระจกตรงนี้ค่ะจะมีค่าความเค็งแรงดึงที่สูงที่สุดคือตรงกึ่งกลางกระจกนะคะแล้วมันพอมันขึ้นไปที่ผิวเนี่ยค่าความเค็งแรงดึงจะลดลง
นะอันนี้คือกรณีของ Temper Grass นะคะนี่อีกวิธีหนึ่งใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาอยากให้เกิดเป็นความเค้นแรงอัดหรือว่า Compressive Stress เนี่ยที่ผิวแล้วก็ให้เกิดเป็นความเค้นแรงดึงเนี่ยที่ภายในเนื้อข้างในแต่วิธีการตรงนี้ของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้วิธีการทางเคมีนะคะในที่นี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็น Chemical Restrengthening Grassนะ strengthen ในที่นี้ก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะคะด้วยวิธีทางเคมีนะคะนี่วิธีนี้เขาทำได้ยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะเอาตัวไอ้เจ้าตัวซิลิเกตกลาสเหมือนกันนะคะแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตกลาสคือเขาจะใส่ตัวโซเดียมออกไซด์เข้าไปใส่อลูมิเนียมออกไซด์ใส่ตัวอลูมิเนียมหรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์เข้าไปด้วยในตัวกระจกแผ่นนี้นะคะเสร็จแล้วพอมันเป็นโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตกลาสก็คือรูปเนี้ยนะคะก็คือในเนื้อกระจกเนี้ยค่ะมันจะมีโซเดียมไอออนอยู่ในเนื้อกระจกเนี้ยจะมีโซเดียมไอออนอยู่เพราะว่ามันเป็นโซเดียมนะสมมุติว่าโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตกลาสเพราะฉะนั้นมันมีโซเดียมไอออนอยู่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะเอาแผ่นกระจกเนี้ยทั้งแผ่นเลยไปจุ่มอยู่ในถังนะในถังเนี้ยมันจะมีสารละลายอยู่ก็คือสารถังที่เราเรียกว่าเป็นสารละลายคือโพแทสเซียมไนเตรตนะคะโพแทสเซียมไนเตรตสารละลายตัวนี้นะคะนั่นก็คือว่าในสารละลายเนี้ยค่ะจะมีโพแทสเซียมไอออนอยู่มีโพแทสเซียมไอออนอยู่งั้นสิ่งที่เขาทำก็คือพอเขาจุ่มลงไปในถังแล้วเนี่ยค่ะเขาจะให้ความร้อนที่เขาให้เนี่ยเขาจะให้ที่50องศาต่ำกว่าสเตรนพอยต์นะถ้าสเตรนพอยต์อยู่ที่500องศาก็แสดงว่าเขาจะมาต้มมันนะคะให้ความร้อนต้มมันนะจนกระทั่งถึงอุณหภูมิประมาณ450เขาให้อุณหภูมิอยู่ที่ต่ำกว่าสเตรนพอยต์เพราะว่าเขาต้องการให้มันคงสภาพอยู่ในสภาพของแข็งนะใช่ไหมเพราะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าสเตรนพอยต์ลงมาเนี่ยแก้วจะอยู่ในสภาพของแข็งนะคะเสร็จแล้วในขณะที่เขาต้มมันไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าโซเดียมไอออนค่ะจะหลุดไปที่สารละลายนะคะนี่เห็นไหมโซเดียมไอออนพวกนี้คือเป็นโซเดียมไอออนที่อยู่ในกระจกอะค่ะมันจะหลุดไปอยู่ที่สารละลายแล้วมันก็จะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นในเนื้อกระจกถัดมาก็คือโพแทสเซียมไอออนค่ะที่อยู่ในสารละลายมันจะเข้ามาแทรกอยู่ในช่องว่างที่ในช่องว่างของกระจกตัวนี้ค่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เจ้าตัวโพแทสเซียมไอออนเนี่ยขนาดมันใหญ่นะขนาดของมันเนี่ยค่ะใหญ่กว่าเจ้าโซเดียมไอออนเพราะฉะนั้นพอมันขนาดใหญ่กว่าปุ๊บเนี่ยตัวมันพยายามมาแทรกอยู่มันเลยจะทำให้เกิดความหนาแน่นบริเวณที่ผิวเนี่ยสูงนั่นก็คือบริเวณที่ผิวตัวเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะมีการอัดกันนะคะเพราะว่าความหนาแน่นมันสูงไงคะมันเลยเหมือนมีลักษณะมีความเค้นแรงอัดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ผิวและอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้เจ้าตัวโพแทสเซียมไอออนเนี่ยขนาดมันใหญ่มันแทรกเข้าไปได้ไม่กี่เลเยอร์ของอะตอมอะค่ะมันแทรกเข้าไปได้แค่ที่ผิวบางๆเท่านั้นเองแต่เนื้อข้างในเนี่ยยังเป็นพวกโซเดียมไอออนอยู่คือในเนื้อกระจกตัวนี้มันยังมีโซเดียมไอออนเยอะอยู่เพราะงั้นคือเปรียบเหมือนว่าความหนาแน่นที่ผิวเนี่ยมันจะสูงกว่าเนื้อข้างในมากงั้นในที่นี้เขาก็เลยบอกว่าเปรียบเสมือนว่าที่ผิวเนี่ยเกิดเป็นความเค้นแรงอัดแล้วที่เนื้อข้างในเนี่ยเกิดเป็นความเค้นแรงดึงนั่นเองนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันยังเป็นโซเดียมไอออนที่มันไม่มีแรงความหนาแน่นมันน้อยกว่าที่ผิวนั่นเองนะคะคราวนี้ตัวนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็คือว่าความแข็งแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือว่า before strengthening อันนี้ก็คือหมายถึงเป็นกระจกทั่วไปกระจกโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตกลาสเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีนี้นะคะส่วนตัว after strengthening ก็คือเป็นกระจกที่ผ่านกรรมวิธีนี้แล้วนะเพราะงั้นกระจกตัวนี้ก็คือจะมีเป็นแรงอัดที่ผิวนะคะความเค้นแรงอัดที่ผิวนะแล้วก็เป็นแรงดึงนะคะที่เนื้อข้างในนะที่เนื้อในนะคะนะที่เหนือไหนเจ้าตัวนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเอาตัวนี้ค่ะไปใส่แรงนะเอาไปมีแรงมากระแทกว่าง่ายๆด้วยแรงที่เท่ากันเวลาที่พอแรงมันมากระแทกแล้วมันจะทำให้กระจกเนี่ยเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นถ้าเป็นกระจกที่ไม่ผ่านกรรมวิธีนี้ค่ะเนี่ยค่ะรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยลงลึกแบบนี้เลยนะคะในขณะเนี่ยค่ะนี่คือ crack คือรอยร้าวนะคะในขณะที่กระจกถ้าผ่านกรรมวิธีนี้ค่ะด้วยแรงที่เท่ากันรอยร้าวเนี่ยลงลึกแค่นี้เองนะลอยลึกเนี่ยลงนิดเดียวเองนะคะยังในที่นี้คุณก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวกระจกประเภทนี้มันจะมีค่าความแข็งแรงสูงนะมีความแข็งแรงสูงนะคะแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้คือจะเหมือนกันเลยค่ะมีค่าความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีทนแรงกระแทกได้ดีนะคะอันนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะ
วิธีนี้มันแพงถูกไหมถ้าคุณดูแล้วอ่ะเราต้องเอาอะไรอ่ะตัวแผ่นกระจกอ่ะใส่ในสารเคมีสารเคมีคือลงทุนแล้วเราต้องให้ความร้อนเข้าไปด้วยนะที่ประมาณ450องศาแสดงว่ามันก็ต้องใช้พลังงานเยอะอยู่พอสมควรแหละมันเป็นการลงทุนงั้นวิธีนี้จะแพงนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับเทมเปอร์กลาสเนี่ยคุณเอาแค่ลมเย็นเป่า2ฝั่งเองเนี่ยเอาแค่ลมเย็นเป่าซื้อโบรเวอร์มาตัวหนึ่งตัวเป่าลมอะค่ะแล้วก็เอาลมเย็นธรรมดาเลยไม่ต้องเป็นลมพิเศษอะไรนะแล้วก็เป่ามันเข้าไปแค่นั้นเองแล้ววิธีนี้ต้นทุนจะต่ำอันนี้ก็จะสงสัยแล้วจะไปทำวิธีนั้นทำไมเนี่ยถ้าเราทำวิธีทางเคมีเพราะว่าถ้าแก้วของเราอะนะคะถ้าแผ่นแก้วแผ่นกระจกของเราเนี่ยเป็นแผ่นกระจกที่มีความบางนะพอเป็นแผ่นที่มีความบางปุ๊บเนี่ยเราเอาลมเย็นเป่าสองฝั่งอะค่ะมันจะเย็นพร้อมกันทั้งบานเลยพอมันเย็นพร้อมกันทั้งบานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่เกิดการที่ว่าเป็นกรณีที่ผิวเป็นแรงอัดข้างในเป็นเนื้อในเป็นความเข็มแรงดึงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีของเจ้าเทมเปอร์กลาสเนี่ยต้องทำกับกระจกแผ่นหนานะคะอันนี้ต้องทำกับกระจกที่เป็นแผ่นหนานะคะเพื่อที่ว่าผิวมันจะได้เย็นก่อนแล้วข้างในครั้งเนี้ยมันยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าเรามันหนาไงคะลมเย็นมันผ่านเข้าไปถึงข้างในได้ยากงั้นข้างในจะมีความเข็มแรงดึงได้นะคะงั้นคือเทมเปอร์กลาสเนี่ยจะทำกับกระจกแผ่นหนาแต่กรณีของตัว chemical restraining glass เนี่ยเราสามารถทำกับกระจกแผ่นบางได้เพราะครูบอกแล้วการแลกกันของตัวไอออนตรงเนี้ยมันได้ไม่กี่ชั้นของตัวไม่กี่ชั้นของตัวไอ้เจ้าตัวไอออนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัว chemical restraining glass เนี่ยเขาจะทำกับกระจกแผ่นบางแต่นี้พอเป็นกระจกแผ่นบางปุ๊บเนี่ยค่ะมันอาจจะแข็งแรงได้ไม่มากพอสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะทำเป็นแบบลามิเนตตัวนี้ความหมายก็คือว่าในตัวแผ่นบางแต่ละแผ่นเนี่ยค่ะมันจะมีเขาจะเอาแผ่นบางๆพวกนี้มาวางซ้อนกันนะหลายๆแผ่นเลยค่ะแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยอย่างที่ครูว่าก็คือว่ามันจะมีเนื้อในเนี่ยค่ะที่เป็นความเข็มแรงดึงแล้วก็ตัวบริเวณที่ผิวนะคะตรงบริเวณที่ผิวเนี่ยค่ะก็จะเป็นความเข็มแรงอัดมันจะมีสมบัติอันเนี้ยทุกแผ่นเลยนะคะแล้วเขาก็จะเอามาวางซ้อนกันให้มันเป็นแผ่นๆเลยอ่ะอันนี้จะเป็นแบบแผ่นเหมือนแผ่นสมุดอย่างนั้นนะคะวางแต่ละแผ่นซ้อนกันแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะมีสมบัติที่เป็นความเข็มแรงดึงที่เนื้อในแล้วก็ความเข็มแรงอัดที่ผิวพอเราวางซ้อนกันหลายๆแผ่นเนี้ยเราก็เลยเรียกกระจกพวกนี้ว่าเป็นกระจกลามิเนตที่ภาษาไทยเขาก็ใช้คำว่าลามิเนตอย่างนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ไอ้เจ้ากระจกลามิเนตพวกนี้จะมีค่าความแข็งแรงสูงมากทนต่อแรงกระแทกได้ดีมากสิ่งที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยคือกระจกกันกระสุนนะที่เขาเป็นกระจกรถก็ได้นะคะหน้าต่างรถตรงไหนก็ได้เลยที่เขาผู้ร้ายยิงเข้ามาปังมันไม่ผ่านกระจกตัวนี้นะคะกระสุนผ่านไปไม่ได้เพราะมันเป็นกระจกประเภทนี้นั่นเองแล้วยิ่งถ้าคุณภาพแบบดีมากๆเขาจะเป็นวัสดุผสมเลยก็คือว่าระหว่างแผ่นเขาจะใส่แผ่นโพลิเมอร์ค่ะแผ่นฟิล์มเนี่ยซ้อนกันในระหว่างแผ่นเข้าไปด้วยมันยิ่งมีความแข็งแรงสูงมากขึ้นแต่ด้วยตัวกระจกของมันเองเนี่ยค่ะถ้าคุณวางซ้อนกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงสูงอยู่นะคะงั้นเวลาที่เราใช้งานนะอย่างที่ครูบอกเลยมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันขายได้ราคาสูงนะคะก็เป็นกระจกกันกระสุนราคามันก็จะแพงขึ้นไปหรือว่าใช้เป็นพวกเนี้ยค่ะกระจกเครื่องบินนะก็คือเราสามารถขายในราคาแพงขึ้นได้นะคะอันนี้คือกรณีของที่เราปรับปรุงสมบัติของตัวแก้วนะคะให้มันมีความแข็งแรงสูงขึ้นทนต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือ2ตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราปรับปรุงสมบัติของแก้วให้มันมีความแข็งแรงดีขึ้นนะคะทนต่อความร้อนได้ดีด้วยนะตัวนี้เราจะเรียกมันว่าตัวกลาสเซรามิกนะคะเจ้ากลาสเซรามิกตัวนี้อย่างที่ครูว่าก็คือว่าเซรามิกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีผลึกนะคะเป็นพวกที่เป็นเดิมเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีผลึกเลยแต่เราจะชักนำทำให้เกิดผลึกขึ้นในเนื้อแก้วได้โดยการเติมสิ่งที่เราเรียกว่านิวเคลียร์เอเจนต์เนี่ยค่ะก็คือตัวไทรไทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปในตอนเป็นวัตถุดิบในตอนที่เราเป็นผงเตรียมวัตถุดิบเลยนะคะก็คือไปใส่ไทรไทเนียมไดออกไซด์เข้าไปในตัวทรายตัวอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็เอาไปบดให้เป็นผงนะคะแล้วพอบดให้เป็นผงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามันไปหลอมนะคะก็ทำปกติเลยค่ะก็เอาไปแก้วเอาไอ้แก้วตัวนั้นน่ะวัตถุดิบตัวพวกนั้นน่ะเอาไปทำการหลอมพอเราหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิลดต่ำลงจนถึงช่วงที่เป็น working range เราก็ขึ้นรูปในการขึ้นรูปอาจจะเป็นลักษณะของวิธีนี้ก็ได้นะคือการดึงแก้วแหมเป็นแผ่นกระจกพวกนี้ค่ะ
นะคะเสร็จแล้วพอขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพออุณหภูมิมันเย็นตัวลงนะเราก็จะได้แผ่นแก้วแผ่นแก้วที่เราได้หรืออาจจะเป็นจานเป็นชามก็แล้วแต่เขาก็จะเอามาตัดตกแต่งทำอะไรก็ได้ตรงนั้นตรงเนี้ยแก้วยังไม่มีผลึกนะคะณตรงเนี้ยยังไม่มีผลึกเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำถัดมาก็คือว่าเขาเนื่องจากมันมีตัวนิวเคลียสเอเจนต์หรือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มันอยู่ในเนื้อแก้วอยู่นะคะเขาจะไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนค่ะตัวฮีททรีทเมนต์ตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าเซรามิ่งนะคุณเขียนตัวใหญ่ๆให้ดูนะนะมันจะเรียกว่าเซรามิ่งนะคะกรรมวิธีทางความร้อนตัวนี้เซรามิ่งตัวนี้เป็นกรรมวิธีทางความร้อนที่เกิดขึ้น2อย่างนั่นก็คือว่าพออุณหภูมิมันสูงขึ้นนิดหนึ่งไอ้เจ้าแผ่นแก้วที่เราเป็นพวกที่มันไม่มีผลึกเนี่ยค่ะมันจะเริ่มเกิดนิวเคลียสเกิดขึ้นอันที่1ก็คือเกิดนิวเคลียชันนั่นก็คือจะเกิดนิวเคลียสเกิดขึ้นในเนื้อแก้วเสร็จแล้วพอเกิดนิวเคลียสขึ้นแล้วเขาจะให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมันจะเข้าสู่ช่วงที่เกิดคริสตัลไลเซชันนั่นก็คือว่าไอ้เจ้านิวเคลียสตัวนี้ค่ะมันจะเริ่มเกิดเกรนนะใหญ่ขึ้นเกิดเกรนโกรทเกิดขึ้นนะคะเกรนมันโตขึ้นว่าง่ายๆเต็มเนื้อแก้วเลยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเราต้องส่องกล้องดูและไอ้เจ้าเกรนที่เกิดขึ้นหรือผลึกที่เกิดขึ้นในเนื้อแก้วพวกนี้จะเป็นผลึกที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วมีขนาดสม่ำเสมอด้วยนะครูใช้คำว่าฟายอ่ะยูนิฟอร์มเลยขนาดเกรนมันจะขนาดเท่าๆๆๆกันเลยนะคะไอ้เจ้าผลึกที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะจะทำให้แก้วเนี่ยมีค่าความแข็งแรงสูงขึ้นนะเราเรียกว่าเป็นความแข็งแรงที่เราเป็น high mechanical strength เลยความหมายก็คือว่าแก้วประเภทนี้เราเอาไปเจาะรูได้นะคะแต่ว่าเหมือนกันค่ะมิดเจาะเนี่ยทำแมชชีนนิ่งได้ก็คือไอ้ตัวมิดเจาะเนี่ยคือต้องเป็นพวกเพชรอะค่ะคือต้องมีความร้อนสูงแล้วเจาะนี่ก็คือต้องกัดเนื้อทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะค่ะแล้วก็จะเอามีน้ำหล่อเย็นช่วยมันจะทำให้เจาะลงไปได้โดยที่แก้วเนี่ยไม่เกิดการร้าวเกิดขึ้นหรือว่าแตกเกิดขึ้นนะคะงั้นแก้วพวกนี้จะมีค่าความแข็งแรงสูงมากแล้วเขาบอกว่ามันทนต่อแรงกระแทกได้ดีเลยมีค่าทับเนี่ยสูงด้วยจากการที่มันมีผลึกพวกนี้ค่ะส่วนข้อดีของแก้วชนิดนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าแก้วตัวนี้นะคะมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ต่ำนะคะหรือว่า low coefficient of thermal expansion คำว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเนี่ยที่ต่ำความหมายก็คือปกติอะค่ะวัสดุของเราเนี่ยถ้ามันโดนความร้อนมันจะเกิดการขยายตัวถูกไหมคะถ้าเกิดโดนความเย็นวัสดุของเรามันจะหดตัวลงนะคะคราวนี้ถ้ามันมีค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยที่ต่ำความหมายก็คือเวลาที่มันโดนความร้อนเนี่ยค่ะมันจะขยายตัวขึ้นนิดเดียวเองหรือบางทีมันไม่ขยายตัวเลยนะคะแล้วเวลาเจอความเย็นมันก็จะหดตัวลงนิดเดียวหรือว่าแทบจะไม่หดตัวเลยความหมายก็คือว่าเมื่อความร้อนหรือความเย็นมากระทบตัววัสดุตัวนี้หรือว่าเจ้าแก้วกลาสเซรามิกเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยงั้นในที่นี้พอมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเจอร้อนเย็นพวกนี้มันจะสามารถทำให้มันทนต่ออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ที่เราเรียกว่าเทอร์โมช็อคอะค่ะมันจะทนต่อเทอร์โมช็อคได้ดีนะคะนั่นก็คือเราสามารถจะเอาแก้วพวกนี้ไปใช้ที่อุณหภูมิสูงแล้วเสร็จแล้วก็เอามันออกมาเจออุณหภูมิเย็นได้เลยโดยที่มันไม่เกิดตานแตกการร้าวเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลาสเซรามิกนะคะนั่นก็คือกลุ่มนี้ค่ะก็คือสมัยใหม่เนี่ยเตาสมัยใหม่คุณจะเห็นได้ว่าตัวที่วางบนเตาที่เป็นเตาไฟฟ้าเตามีอินดักชันนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำจากเป็นแก้วนะคะแก้วพวกนี้คือแก้วเซรามิกนะคะหรืออย่างอันนี้ค่ะบริษัทอันนี้คือ Corningware เนี่ยค่ะเขาจะทำภาชนะขายนะคะพวกภาชนะพวกนี้จะเป็น glass ceramic เป็นภาชนะที่เราเอาใส่ไมโครเวฟได้ใส่พวกเตาอบได้นะอบขนมอบอาหารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาของออกมาจากเตาโดยที่เจ้าภาชนะพวกนี้มันจะไม่เกิดการแตกเกิดขึ้นนะคะพวกแก้วพวกนี้เนี่ยเป็นกลาสเซรามิกนะคะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่คุณทำไอ้ตัวภาชนะเขาเนี่ยค่ะตกเนี่ยในระดับความสูงที่มันสูงพอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าแบบสูงมากๆแล้วคือถ้าแรงมากระทำมากๆมันก็แตกได้แต่ถ้าเกิดว่าตกในระดับความสูงอันระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นจานชามธรรมดาค่ะตกไปเนี่ยมันแตกได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวกลาสเซรามิกของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แตกเพราะว่าเนื่องจากมันทนต่อแรงกระแทกได้ดีมีความแข็งแรงสูงนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือกรณีของเจ้าตัวกลาสเซรามิกนะคะครูยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นครูขอพูดเรื่องของซีเมนต์เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะ
ซีเมนต์นะกลุ่มของซีเมนต์ตัวนี้นะคะกลุ่มของซีเมนต์ตัวนี้อาจจะมีเป็นพวกซีเมนต์ก็ได้นะเป็นปูนปลาสเตอร์หรือว่าเป็นพวกหินปูนจะอยู่ในกลุ่มของซีเมนต์ทั้งนั้นนะคะซีเมนต์เนี่ยอย่างที่ครูว่าก็คือว่าเขาจะเอาตัววัตถุดิบเนี่ยเขาไม่บดให้เป็นผงก่อนนะคะเขาจะเอาวัตถุดิบเนี่ยมาผสมรวมกันก่อนจากนั้นเขาจะไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนนะคะนั่นก็คือเอาไปอบแล้วก็ไปเผาพออบกับเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะไปบดให้เป็นผงนะคะพอบดให้เป็นผงแล้วเนี่ยเราได้เป็นผงซีเมนต์มาเราก็จะเอาไปขึ้นรูปได้นี่การขึ้นรูปของซีเมนต์ก็คืออย่างที่คุณทราบกันก็คือเวลาเราไปซื้อซีเมนต์มาถูกไหมคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะเอาซีเมนต์เนี่ยค่ะมาบวกกันมาผสมกับน้ำนะคะพอเอาซีเมนต์ผสมกับน้ำปุ๊บลักษณะมันจะเป็นเหมือนครีมๆอะค่ะตัวนั้นน่ะเขาจะเรียกมันว่าเป็นเพสนะคะนั่นก็คือลักษณะเหมือนครีมเลยเหมือนอย่างยาสีฟันนะคะทูธเพสเนี่ยเราก็จะเข้าว่าเพสเหมือนกันคือลักษณะมันจะเป็นครีมๆแบบนั้นนะคะพอลักษณะมันอยู่ในรูปของพอผสมน้ำอยู่ในรูปของเพสแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าไฮเดรชันนะคะคำว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันของเราเนี่ยก็คือการที่เวลาที่เราเติมน้ำเข้าไปในตัวซีเมนต์ซีเมนต์ของเราโครงสร้างของมันคือแคลเซียมซิลิเกตตัวน้ำที่เราเติมเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในตัวโครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตเลยพอน้ำมันเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตแล้วในเมื่อเราสิ้นปฏิกิริยาตัวนั้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าซีเมนต์เราที่อยู่ในรูปของครีมๆที่เป็นเพสเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวนะคะมันจะเริ่มยึดติดกันแล้วมันจะแข็งตัวนะคะเราใช้คำว่าเซตก็คือเริ่มยึดติดกันแล้วเราก็แข็งตัวคือฮาร์ดเดนคือแข็งตัวขึ้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราใช้ซีเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ใช้ซีเมนต์อย่างซีเมนต์อย่างเดียวนะคะโดยปกติเราจะเอาซีเมนต์เนี่ยค่ะมาผสมกับทรายผสมกับกรวดด้วยนะกลายเป็นวัสดุผสมก็คือเป็นคอนกรีตนั่นเองแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำเวลาเขาขึ้นรูปอะค่ะเขาก็จะก่อแบบถูกไหมคะจะเป็นแบบของเสาหรือของคานก็แล้วแต่ช่างเขาก็จะก่อแบบไว้แล้วก็อาจจะมีการผูกเหล็กข้างในเข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าเหล็กโลหะค่ะมันจะช่วยต้านในเรื่องของความช่วยในเรื่องของตัวทนต่อแรงดึงในขณะที่ตัวคอนกรีตหรือตัวซีเมนต์เนี่ยมันจะช่วยเป็นหนึ่งเรื่องแรงอัดนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพอเขาผสมเสร็จแล้วเขาก็จะเทลงไปในแบบแล้วจากนั้นมันก็เกิดการยึดตัวแล้วก็แข็งขึ้นทีนี้ยึดตัวเนี่ยก็คือมันจะยึดพวกทรายพวกกรวดพวกตัวเหล็กที่เราผูกไว้เข้าด้วยกันในที่นี้เขาก็เลยบอกว่าหน้าที่ของซีเมนต์เนี่ยค่ะมันจะทำในการในลักษณะที่เชื่อมวัสดุอื่นเข้าด้วยกันที่อุณหภูมิห้องเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความร้อนอะไรทั้งสิ้นเลยเทลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงอะค่ะมันก็จะเสร็จแล้วมันก็จะแข็งแล้วก็จะยึดทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยในการที่เราเชื่อมหรือว่ายึดทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันที่อุณหภูมิห้องตัวนี้โดยใช้ซีเมนต์เนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นซีเมนติเชียสบอนด์นะบอนด์ก็คือเป็นลักษณะการเชื่อมหรือการยึดกันของวัสดุอื่นๆนั่นเองโดยอาศัยซีเมนต์ช่วยนะคะเราเลยเรียกมันว่าซีเมนติเชียสบอนด์นะหรืออย่างกรณีที่เวลาเขาก่ออิฐทำกำแพงเห็นไหมคะพอเขาเอาอิฐวางอ่ะเขาก็จะเอาตัวซีเมนต์นะคะมาเหมือนกับมาโบกมาทาระหว่างตัวอิฐก่อนแล้วเขาถึงจะเอาอิฐอีกอันนึงมาวางทับเพื่อที่จะให้เจ้าซีเมนต์ตัวนี้ยึดอิฐสองอันเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันแล้วพอเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเอาซีเมนต์เนี่ยโบกไอ้เจ้าตัวผนังเลยเพื่อที่จะให้ซีเมนต์ที่มันโบกเนี่ยค่ะยึดไอ้ตัวอิฐทั้งหมดเนี่ยให้เข้าด้วยกันแล้วมันจะได้แผ่นเรียบสวยด้วยตัวกำแพงจะได้เรียบสวยด้วยนะคะอันนี้คือกรณีของซีเมนต์นะอันนี้ตัวซีเมนต์เนี่ยครูจะไม่สอนเรื่องวิธีการขึ้นรูปเพราะว่าขึ้นรูปของซีเมนต์เนี่ยมันขึ้นรูปได้โดยแล้วแต่ช่างเลยค่ะเขาจะก่อแบบแบบไหนแล้วก็เทลงแบบแล้วมันก็เสร็จตัวแล้วก็แข็งให้เกิดเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการเลยนะคะคราวนี้ครูจะมาขึ้นเรื่องของกระบวนการผลิตเซรามิกซีเมนต์นะคะแต่คราวนี้เวลาครูใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวการผลิตซีเมนต์เนี่ยเดี๋ยวครูพูดให้ฟังในครั้งหน้านะคะเพราะงั้นวันนี้ครูขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพูดเรื่องของการผลิตตัวซีเมนต์ว่าเขาผลิตออกมาได้ยังไงทำผงซีเมนต์นะคะแล้วก็จะพูดเรื่องของเซรามิกสมัยใหม่ให้ฟังนะครั้งหน้าเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้ครูมีเท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะจบก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ๋อลืมเดี๋ยวกูต้องสต็อปก่อน